อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเขาปกปิดฐานะราชทายาทเอาเป็นว่าตกกระไดพลอยโจรแต่แล้วเขากลับไปขึ้นครองราชเนื่องจากเหตุนี้แหละข้าก็เลยถูกทิ้งอายุแค่17-18ไร้ที่พึ่งพาอุ้มเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อตอนนั้นข้าหมดอะไรตายอยากวันนั้นข้าจะอุ้มเจ้าโดดแม่น้ำด้วยกันอยากโดดตั้งหลายครั้งแต่พอเห็นหน้าเจ้าส่งยิ้มให้ข้าทำใจไม่ได้ข้าอาภัพเองแต่ก็ไม่ควรฆ่าเจ้าวันข้างหน้าเจ้าอาจจะมีวันที่ยิ่งใหญ่ข้าก็เลยวางเจ้าไว้ที่ริมน้ำแล้วตัดสินใจตายคนเดียวตอนนั้นเจ้าสำนักหัวสัวช่วยข้าเอาไว้ตอนที่เรากลับมาหาเจ้าที่ริมน้ำเจ้าหายไปแล้วเจ้าคงโกรธที่แม่จิตใจโหดเหี้ยมเจ้ามีชาติตระกูลสูงส่งเป็นรัชทายาทเป็นฮ่องเต้ในอนาคตเสียดายนักที่ข้าคิดผิดปล่อยให้เจ้าตกอับไปอยู่คณะนิ้วที่ผ่านมาชีวิตข้ามีทั้งสุขและทุกข์อีกอย่างพ่อบุญธรรมก็ดีต่อข้ามากท่านแม่เราได้เจอกันอีกครั้งข้าก็พอใจแล้วท่านจะได้พูดถึงอดีตอีกเลยแต่ว่าพี่งวนก็เป็นงวนสุยฮุ่งเขาไม่ได้เป็นอะไรกับข้าเลยที่จริงเขาเป็นลูกนอกสมรสของเชงฮวงสิทธิ์น้องของข้ากับคนเร่ร่อนเอี้ยงสานึงชิงฮวงปิ่นปักผมอันนี้มีความลับอะไร25ปีก่อนสิทธิ์ของสำนักขั่วซัวแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนเร่ร่อนเอียงซาหนึ่งปิ่นปักผมอันนี้ก็คือของแทนใจที่นางให้เอียงซาหนึ่งไว้อาจารย์อา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 ชิงฮวงคนนั้นเหรอตอนนั้นนายท่านงวนไม่มีลูกหลานข้าก็เลยพาเขาไปที่หมู่บ้านบ่อแจฝากนายท่านงวนนี้เจ้าต่างหากที่เป็นรัชทายาทตัวจริงเขาเป็นพระเอกนิ้วไม่อยากเป็นราชทายาทนี่เจ้าไม่อยากให้เสด็จพ่อรู้เหรอส่วนเรื่องนั้นก็แล้วแต่ท่านแม่เถอะแต่ข้ารู้ตัวว่าข้าไม่เหมาะที่จะเป็นฮ่องเต้ต้องพูดความจริงอยู่แล้วแต่ต้องดูเวลาก่อนเสด็จพ่อของเจ้ามีลูกชายแค่คนเดียววันหน้าใครจะขึ้นครองราชล่ะพี่งวนไงพี่งวนเก่งทั้งบุญและบุทำไมท่านแม่ไม่ผิดแล้วผิดเลยล่ะใช่ความผิดในตอนนั้นข้าเป็นคนก่อขึ้นมาเองข้าแค้นหญิงเหงทำให้ข้าตกอับทำให้ข้าพรากจากลูกชายข้าเคยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมอบแผ่นดินของบรรพชนให้กับคนนอกที่ไม่ใช่รัชทายาทท่านแม่ทำไมถึงได้ดื้อรั้นแบบนี้ใช่
อนนี้ข้าคิดได้แล้วม้วนสุยหุ้งตอนเด็กๆซื่อสัตย์เถนตรงเป็นที่ไว้ใจได้แต่ว่าตอนนี้เขามักใหญ่ไฟสูงเห็นแก่ได้เดิมทีที่ข้าตัดสินใจจะแก้แค้นมันก็ผิดมหันต์แล้วถ้าตอนนี้ข้ายังจะช่วยสุยหุ้งครอบครองแผ่นดินทำให้ราษฎรตกทุกข์ได้ยากข้ายิ่งเลวทรามต่ำช้าฟ้าดินคงไม่ให้อภัยแน่ข้าต้องหาโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้ฟ้าบาทฟังท่านแม่ท่านแม่ดึกป่านนี้ยังไม่เข้านอนอีกเหรอลูกจะไปนอนเดี๋ยวนี้ละท่านแม่ท่านเองก็รีบพักผ่อนเถอะในใจเจ้ามีอะไรอยู่ใช่ไหมไม่มีสุยหุ้งท่านแม่ตามข้ามานับวันก็ยิ่งเหิมเกริมไม่ทราบว่าลูกทำอะไรผิดท่านแม่ถึงโกรธขนาดนี้เจ้าไม่รู้ตัวเหรอเจ้าทำอะไรไปบ้างเจ้าไม่รู้ตัวเลยเหรอจะพูดอะไรกับฝ่าบาทลูกไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนท่านบ้าข้าพูดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้อยู่ในช่วงมีภัยทั้งในและนอกไม่เหมาะคุยเรื่องบัลลังก์แต่เจ้าไม่เชื่อฟังข้าไม่เคยเห็นข้าอยู่ในสายตาเลยลูกถามตัวเองลูกไม่รีบที่จะขึ้นครองราชยังจะเถียงอีกลูกไม่เห็นต้องเถียงเลยลูกไม่มีพี่ชายไม่มีน้องชายบัลลังก์จะตกอยู่ในมือของคนอื่นได้ยังไงกันล่ะท่านแม่มันสั่งสอนหวังให้ลูกเป็นคนเก่งบุญคุณอันยิ่งใหญ่ตอบแทนไม่มีวันจบสิ้นวันหน้าเมื่อลูกได้ขึ้นครองราชแล้วจะดูแลปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีแม่ลูกคุยกันไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ออกไปเถอะข้าจะนอนแล้วลูกขอตัวก่อนดึกแล้วยังไม่นอนเหรอใช่แล้วจะมาคำนับเสด็จพ่อเอาจริงสิเสด็จพ่อบรรทมหรือยังยังหรอกแต่ว่าเพิ่งเรียกคุณจาเฮียเข้าไปคุยข้าไปรบกวนท่านพักผ่อนนะข้าต้องขากรุณสวรรค์ข้าต้องขากรุณสวรรค์
ข้าต้องหาโอรสสวรรค์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 ปีเลยยันต้อยน้อยหอเทียนเลยห้ำยืนปิดห้ำมาลีนเลยซ้ำเห็นเหล่าศิลปิดลอยสาฟ้าเทียนฟูเสียงฟงใช่กินมีนไอ้不久又东去拍路西飞燕โอ้เยี่ยมไพเราะจริงๆทรงชมเกินไปแล้วเพลงนี้เพราะก็จริงเพียงแต่ว่ามันเศร้าเกินไปแม้แต่ข้าฟังแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเหมือนจะขาดใจอ๋อจริงสิไม่รู้ว่าเพลงนี้เป็นบทเพลงของใครกันเหรอข้าน้อยเป็นคนแต่งเองเหรอพ่อบุญธรรมรับข้าน้อยไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กและสอนวิชาความรู้ให้แต่ว่าข้าก็เห็นเจ้าเป็นคนร่าเริงทำไมถึงแต่งเพลงได้เศร้านักล่ะฮะคงเป็นเพราะว่าข้ามีความในใจประวัติเพลงนี้เป็นชาติกำเนิดของเจ้าเองอย่างนั้นสิฝ่าบาททรงปรีชาพ่อบุญธรรมรับข้าไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กก็เลยต้องอยู่ในคณะงิ้วแล้วพ่อกับแม่ของเจ้าตายไปแล้วเหรอหรือว่าพลัดพรากจากกันไปนี่ถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ข้าจะช่วยเจ้าตามหากลับมาให้เองตอนนั้นข้าน้อยยังเด็กมากพ่อบุญธรรมรับข้าไปเลี้ยงข้าก็ไม่เคยซักถามรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงข้าก็ไม่ทราบความห่วงใยของฝ่าบาทข้าน้อยทราบซึ้งยิ่งนักท่านแม่สามีไม่อยากให้ฝ่าบาทรู้เรื่องของท่านเหรอนางไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งมากข้าว่าถ้าอยากจะให้ฝ่าบาททรงทราบก็ควรให้ท่านแม่ตัดสินใจเองข้าว่าไม่ต้องรู้ก็ดีเหมือนกันทำไมชีวิตในวังต้องห้ามไม่เพียงไม่สนุกอีกอย่างถ้าฝ่าบาททราบแล้วท่านจะเป็นราชทายาทเป็นฮ่องเต้ในอนาคตนะจะไม่อยากเป็นฮองฮาวอย่างนั้นเหรอถ้าถามข้าข้าไม่อยากเป็นหรอกท่านไม่เห็นเหรอฝ่าบาทตกอยู่ในอันตรายแค่ไหนก็ถูกนะจะพูดถูกแล้วข้าไม่ควรเป็นฮ่องเต้งั้นเราไปกันเถอะแต่ว่าท่านแม่อยากให้เราอยู่นานๆหน่อยเราอยู่อีกสักพักเถอะส
งวนพี่งวนพี่งวนพี่งวนคะนางอ๋อไม่รู้ว่าใครทำร้ายนางเนี่ยเมื่อกี้ตอนข้าออกมาเดินเล่นบังเอิญมาเจอนางเข้าแม่นางซอง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 ค่ะพี่งวนคะนางเป็นแบบนี้ข้าไปดีกว่าไม่รู้ว่าเรื่องที่วางยาพิษจะไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่ทั้งคนจริงสิเซียวจ๋ารู้ไม่ว่าถูกใครรอบทำร้ายข้าเห็นหน้าไม่ชัดจะโชคดีมากข้าว่าน่าจะเป็นฝีมือของโจรป่าคงเห็นข้าเดินมาพอดีก็เลยยังไม่ทันลงมือใช่แล้วแม่นางซังถ้าเราเดินเร็วหน่อยมาเจอกับเจ้าผู้โจรป่าจะไม่มีโอกาสเล่นงานเจ้าเลยล่ะจริงสิทำไมถึงบังเอิญมาเจอกันตรงนี้ล่ะนั่นสิจริงสิพวกพี่ชอบเป็นยังไงบ้างถ้าเจอพวกเขาบ้างหรือเปล่าจะว่าไปแล้วเรื่องมันยาวเนี่ยกลับไปแล้วค่อยคุยกันเถอะโอ๊ยเจ็บตรงนี้จังเลยไม่เป็นไรแน่นะระวังหน่อยก็ค่อยเดินเป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่โจรป่าแต่เป็นวังข้างข่าวไม่ก็คนขององสี่ไม่ใช่หรอกถ้าเป็นพวกเขามีเหลือจะยอมหนีไปง่ายๆแต่ว่าในขอบเขตที่ข้าดูแลไม่เคยมีโจรป่าเลยนะดูแล้วไม่ใช่เป็นพักเป็นหมู่แต่เป็นโจรฉายเดียวเอ้ยเอาเป็นว่าเพราะเจ้าออกไปคนเดียวอ่ะนี่ฮะทำให้คนอื่นห่วงกันหมดเลยพวกท่านเป็นห่วงพี่ชอกันดีกว่านะคะเขาเป็นยังไงบ้างเขารักษาตัวอยู่กับท่านหมอเตียค่ะเกิดอะไรขึ้นกันน่ะเมื่อหลายวันก่อนคนขององสี่แอบบุกเข้ามาใส่ยาพิษไว้ในอาหารฮะยาพิษเหรอใช่แล้วค่ะพี่โอกับพี่ชอแล้วก็พี่หยงยงพวกเขาถูกพิษกันหมดกู้ไต่พงพาคนมาช่วยองสี่กับโจรโฉดไปหมดเลยโชคดีที่พี่ชอหนีไปได้แต่ว่าคนอื่นถูกจับไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้น่ะข้าได้ยินจากปากของพี่ชอในบ้านของหมอเตียแล้วก็รู้ด้วยว่าพี่ชอไม่เหลือวรยุทธแล้วชอเลี้ยวเฮงวรยุทธล้ำเลิศขนาดนั้นน่าเสียดายน่าเสียดายมากเอ้ยไม่ต้องร้องไห้ร้องไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ชอเลี้ยวเฮงน่ะคนดีสวรรค์คุ้มครองที่จริงข้าเองก็ควรรับผิดชอบบ้างมีคนวางยาในอาหารแต่ข้าไม่รู้เลยทำให้งานใหญ่เสียขอซองลงพระอาญาแล้งเจอยินดีรับโทษเฮ้ยจะโทษเจ้าได้ยังไงลุกขึ้นลุกขึ้นขอบพระทัยเจ้าเองก็ถูกพิษนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพอพักผ่อนแล้วไม่เป็นไรแล้วค่ะนอกจากวรยุทธ์ที่มีอยู่เสียไปทุกอย่างถือว่าดีค่ะเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันเจ้าต้องพักผ่อนให้มากๆเอาละจะไปพักผ่อนเถอะเป็นพระกรุณาเล้งเจอขอตัวก่อนเอาเถอะเรื่องของท่านชอเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้เองเจ้าก็ไปพักผ่อนซะนะนี่ข้ามีเรื่องจะบอกท่านแต่ท่านต้องเก็บเป็นความลับโอ้หญิงไม่ต้องห่วงระวังกิมเล้งจือไว้จับตาดูนางให้ข้าด้วยไปคุยข้างในดีกว่าดูจากสถานการณ์แล้วกระหม่อมคิดว่าฝ่าบาทยังไม่ควรกลับวังก็แง่สิที่สำคัญในตอนนี้คืออย่าให้คนอื่นรู้ข่าวของฝ่าบาทหาที่ซ่อนตัวก็ไม่ใช่แผนที่ดีอีกอย่างท่านองค์สี่น่าจะส่งคนมากบดานแล้วเราควรอยู่นิ่งๆไว้ป้องกันตัวให้ดีรอรับมือทันทีเสด็จพ่อคิดว่ายังไงชะตาฟ้าลิขิต
หลบๆซ่อนๆมานานรอดตายมากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแต่น่าเสียดายแม้แต่ชอลิ้วเฮียงเองก็ยังบาดเจ็บเพราะข้าแม่ทัพเต๋งพะยะค่ะก็อยากจะส่งคนไปให้กำลังใจท่านชอเสด็จพ่อกระผมคิดว่าเสด็จพ่อควรอยู่ห่างชอลิ้วเฮียงดีกว่าทำไมล่ะหรือว่าเจ้าสงสัยชอลิ้วเฮียงจะเป็นหนอนบ่อนไส้กระผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกกู้ไต่พงวางแผนแนบเนียนตอนที่ชอลิ้วเฮียงถูกยาพิษไม่มีวรยุทธ์แล้วจะหนีไปได้ง่ายๆเหรอตะว่าเซียวแจ๋เจอเขาที่บ้านหมอเตียนะเสด็จพ่อน้องเล็กยังอ่อนหัดอีกอย่างนางรู้สึกดีต่อชอลิ้วเฮียงมากหลงเชื่อกับพูดของเขาง่ายๆถ้าพูดถึงอุปนิสัยของท่านชอกระบอมยกย่องชอลิ้วเฮียงมานานแล้วแต่ว่าวังกะขาวทำการลึกลับไม่แน่ว่าไม่แน่ว่าอะไรไม่แน่ว่าวังคะขาวใช้เวทมนต์ควบคุมชอลิ้วเฮียงให้ชอลิ้วเฮียงรับใช้งานกระหม่อมยิ่งพูดก็ยิ่งแปลกแต่อยากให้เสด็จพ่อระวังตัวข้าเข้าใจอย่างที่ว่าไม่ควรคิดร้ายต่อคนอื่นแต่ก็ต้องระวังตัวที่สุยหงพูดมาก็มีเหตุผลที่สำคัญคืออย่าไว้วางใจคนง่ายๆต่อให้เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษกระหม่อมน้อมรับคำสอนท่านชอรู้สึกว่าจะหายดีเป็นปกติแล้วต้องขอบคุณที่ท่านหมอเตียรักษาอย่างดีคำพูดพวกนี้ข้าฟังจนเบื่อแล้วท่านชอแข็งแรงเป็นปกติส่วนอัตมาก็เพิ่งมาถึงที่นี่เราควรริ่งมือวางแผนได้แล้วแต่เย็นๆแผนการต่อไปคือรอรอเหรอรออะไรก็รอคนไงรอเต็งปังใช่แล้วถ้าคืนนี้ไม่มาพรุ่งนี้ต้องมานะ ท่านชอคาดการล่วงหน้าได้อีกแล้วเสียดายไม่มีประโยชน์หรอกเอ๊ะหรือว่าเจ้าคิดว่าตัวเจ้าเองก็คาดการล่วงหน้าได้คิดว่าเล่นละครแล้วจะรอดจากกระบี่ข้าได้ยังไงไหนบอกว่าสูญเสียวรยุทธ์แล้วไงรู้ตอนนี้ก็สายไปแล้วนั่นใครอ่ะองค์หญิงพวกเราเองเข้ามาองค์หญิงพี่เฮียอาซอเฮียอะไรเหรอคะอากาศร้อนมากก็ได้ทำเห็ดหูหนูขาวตุ๋นน้ำตาลกรวดมาให้เอ้ยเป็นไงบ้างระวังหน่อยสิเป็นไงบ้างแผลหายหรือยังไม่เป็นไรค่ะหมอบอกว่าเลือดข้างหายแล้วเออจริงสิองค์หญิงถึงจะมีวรยุทธ์กับเขาแต่ยังไงก็เป็นผู้หญิงนะวันหน้าอย่าคิดจะไปก็ไปอีกอยู่กลางป่ากลางเขาคนเดียวอันตรายรอบด้านอ๋อโปรดอภัยที่ข้าน้อยพูดมากจะมาฆ่าน้องข้าน้อยอะไรท่านสั่งสอนข้าแบบนี้เท่ากับเห็นข้าเป็นน้องสาวข้าเต็มใจข้าอยากให้ท่านเป็นพี่ชายข้าคุณชายง้วนก็คือพี่ชายของท่านยังไงล่ะมีพี่ชายเพิ่มอีกจะเป็นไรล่ะเจ้าพี่มาพอดีเลยเจ้าพี่ให้เสด็จพ่อรับเพียเซ้งล้างเป็นลูกบุญธรรมดีไหมเสด็จพ่อชอบฟังนิ้วอยู่แล้วอยู่กันเป็นครอบครัวดีออกค่ะน้องเล็กตอนนี้เหตุการณ์ขับขันเสด็จพ่อไม่มีอารมณ์ทำเรื่องแบบนี้หรอกรอให้เสด็จพ่อกับบังหลวงอย่างปลอดภัยค่อยว่ากันดีกว่าเจ้าพี่พูดถูกจริงสิไออินเราไปกันเถอะอย่ารบกวนพวกเขาคุยกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวก่อนนะ
น้องเล็กไปนั่งกินอะไรก่อนสิค่ะดื่มสิท่านก็ดื่มด้วยสิจูจีกันสองคนจะมาทำอะไรแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีเหรอต้องมีแน่น่ะหรือว่ามีใครเอาเรื่องเก่ามาพูดสงสัยเจ้าเนอะข้าต่างหากที่สงสัยท่านโถ่โง่อีกแล้วข้าถามหน่อยทำไมท่านอยู่ในห้องขององค์หญิงล่ะนี่เจ้าหึงเหรอหึงมากด้วยท่านสนิทสนมกับนางมากเลยข้าเป็นพี่ชายของนางข้าก็มีพี่ชายพี่น้องไม่ทำกันแบบนี้หรอกข้าว่าถ้าเป็นพี่ชายนางหรือเปล่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรข้าขอโทษข้าคิดมากไปเองข้าพูดผิดเองต่อไปอย่าเสียมารยาทอีกพี่งวนฟาบาทข้าอยากกลับหัวสัวเจ้ากลัวน้องสี่ส่งคนไปก่อเรื่องเหรอเคยเกิดเรื่องขึ้นแล้วครั้งหนึ่งก็จริงฟาบาทหรือจะให้กระหม่อมนำทหารไปดีไม่ดีถ้าหากทางนี้เกิดเรื่องจะว่ายังไงให้เจ้าไปคนเดียวแล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีข้าว่าอยู่นิ่งๆจะดีกว่าไหมหวังก็แต่อานัมจะรู้จักนิ่งรับสู้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีสิพี่ไปดูอะไรนี่เร็วมาเร็วเดี๋ยวเขาดูนั่นเร็วกว่านี้ครับนั่นต้องอยากจะเร็วกว่านี้แต่ไม่กล้าเดินแซงข้างบนน่ะอะไรนะมีทหารบุกมาเหรอใช่แล้วพวกเขามากันเร็วมากมาอย่างดุดันด้วยข้ากลัวจะเหมือนครั้งก่อนกวาดล้างห้วยโซเราอีกที่แย่คือซีเฉียยิงแอบหนีไปแล้วไม่อย่างนั้นถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีจะเย็นๆถึงเราจะมีคนน้อยกว่าไม่มีแรงที่จะสู้กับพวกเขาแต่เรารู้จักพื้นที่ในห้วยซวยดีเราหนีพ้นแน่จริงๆเจ้ากับสิทธิ์น้องทั้งสองพาทุกคนในสำนักใช้เส้นทางหลังวัดลงเขาแล้วสิทธิ์พี่ล่ะข้ากับพวกแม่นางโซจะคุมตัวพวกอ๋องสี่แล้วตามไปอย่ามัวล่าช้ารีบไปเลยค่ะข้าจะสำนักนี่จะพาข้าไปไหนอีกไม่ต้องถามเยอะหรอกหรืออยากให้ข้าฆ่าเจ้าตอนนี้เลยพี่โอ้อย่ามัวเสียเวลาเลยค่ะจี้จุดไว้ให้หมดดูสิใครยังจะดื้ออีกใช่แบบนี้เราก็ต้องแบกพวกเขาลงเขาก็ยิ่งช้าน่ะสิคะจะหนีนี่เองฟาบาท
ข้าว่าหัวหน้ากู้ยกทัพมาที่หัวสัวแล้วยังไงเราก็ไม่ไปใช่แล้วปากดีนะกันนี่หยุดนะจนป่านนี้แล้วยังจะใช้อารมณ์พวกเขาไม่ยอมไปด้วยนะก็แค่อารามหัวสัวกระจอกต้านทานทหารหลวงไม่ได้อยู่แล้วข้าว่าพวกเจ้าหนีไม่พ้นหรอกจี้จุดพวกเขาแบกไปทีละคนได้โอที่คุยท่านแบกสองคนได้เลยถึงสักวันลากหมาไปโอ้จะพูดมาเนี่ยเดี๋ยวหนังถลอกเลือดออกหมดละเซ่พวกเจ้าโดนหาที่เองอย่ามาโทษกันแล้วกันนะนี่สมน้าเป็นไงมีอะไรเหรอกู้ไต่พงมาถึงหลังสวนแล้วพวกเลยเฮ้ยอ้าวทำไมไม่มีคนอยู่อีกล่ะน่าเสียต่อให้ต้องพลิกหัวสัวก็ต้องตามหาแม่ชีให้เจอให้ได้แล้วบุกครับครับครับตามมาเอาเอ๊ะทำไมสิทธิ์พี่เจ้าสำนักยังมาไม่ถึงอีกนะหรือว่าพวกนางโดนจับแล้วนี่พูดดีๆหน่อยเอาอย่างนี้ข้าจะย้อนกลับไปดูพระเจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่อย่าวุ่นวายเป็นอันขาดข้าไปด้วยดีกว่าไม่ต้องคนเยอะจะแหวกย่าให้งูตื่นระวังด้วยขอให้ปรมาจารย์คุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยแต่ท้าวกูในห้องกระพีไม่มีใครสักคนเฮ้ยเอาอีกแล้วเลวที่สุดพวกมันซ่อนตัวเก่งเหลือเกินท่านอ๋องเซ่กับพวกแต่ท้าวต้องอยู่ในกำมือของพวกแม่ชีนะเข้าไปค้นอีกรอบนึงครับคราวนี้สังเกตหาอุโมงค์กับห้องลับอย่าให้พวกมันหนีไปได้เด็ดขาดครับครับมาตามมาตามขอโทษหาห้องลับนะตรงไหนเป็นซอกซอกอ่ะแย่ๆดูอาหารในนี้อยู่ได้กี่วันล่ะคะพวกเรามี5คนเขาว่าน่าจะอยู่ได้สัก5วันถ้าพวกเขาไม่ยอมไปไหนล่ะก็ค่ายแกพวกนี้ซะมีกันตั้ง5คนเปลืองอาหารเราอยู่ได้ตั้งหลายวันพวกเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเขาว่านะเต็มที่3วันพวกเขาก็หนีหางจุกตูดกลับไปแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะรอรอรอวิ่งมาแล้วกลับมาแล้วเหรอสำนักเป็นไงบ้างพวกเขาคงลงมาไม่ได้มีทหารอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงดีนั่นสิพวกเจ้าไม่ต้องกลัวที่นี่ปลอดภัยดีถ้าเราไม่ออกไปไหนทหารหาเราไม่เจอหรอกแล้วพวกเราจะไปช่วยพวกศิษย์พี่ยังไงดีพวกเราคนเยอะแต่ไม่มีแรงสู้ช่วยพวกนางไม่ได้หรอกข้าคงต้องไปขอความช่วยเหลือที่จวนติ๋งเสด็จพ่อมีพี่ชอคอยช่วยไม่ต้องห่วงหรอกเพคะเฮ้ยแต่ว่าท่านชอน่ะตัวเขาเองก็ยังอยู่ในอันตรายนะท่านหมอเตียเป็นหมอเทวดาต้องรักษาพี่ชอได้แน่นอนต่อให้พี่ชอสูญเสียวรยุทธ์เขาก็ยังมีปัญญาเหลืออีกอย่างข้ารู้มาว่าพี่ชอวางแผนเอาไว้จะช่วยเสด็จพ่อไปคะวางแผนไว้ว่ายังไงนี่ความลับสวรรค์เปิดเผยไม่ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนอนเถอะข้าไปก่อนละข้านับถือกิมเล้งจือมากเลยแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้วางยาข้าเชื่อฟังท่านไม่ได้บังคับให้นางยอมรับข้าส่งมือปราบเองไปเฝ้าดูนางแล้วแต่ว่าช่วงนี้นางยังนิ่งเฉยอะจริงสิท่านรู้ได้ยังไงว่าข้าจะเจอกิมเล้งจือเอ๊ะข้าก็บอกแล้วว่าเดาเดาก็คือเดาไงไม่จริงหรอกท่านมีเหตุผลของท่านท่านรู้ว่านางชอบเจ้าพี่จะกลับมาหาเจ้าพี่ใช่ไหมจริงสิเจ้าพี่ดีต่อนางไหมล่ะอ๋อก็เฉยๆนะที่จริงนางชอบเจ้าพี่นางคิดอะไรในใจกันแน่เอาล่ะเจ้าระวังตัวให้ดีหน่อยข้าต้องไปแล้วพรุ่งนี้เที่ยงตรงข้าจะมาอย่างเป็นทางการThank you.
คุณชายง้วนท่านนี่เองอ่ะถ้าพูดอย่างงมงายนี่คือลางร้ายถ้ามีลางร้ายจริงๆข้าขอเป็นคนรับเอาไว้เองก็แล้วกันพี่เฮียท่านจงรักภักดีต่อเสด็จพ่อก็พี่เฮียอย่าเพิ่งเล่นเลยออกไปเดินเล่นสูดอากาศหน่อยน่าจะช่วยให้ดวงดีขึ้นได้อ๋อเหรอก็ได้พี่สุยมีอารมณ์สุนทรีข้าก็มีอาจขัดเชิญเชิญกุชายเฮียกุชายเฮียมาปราบเองกุชายสุยเองมีอะไรเหรอท่านชอมาแล้วฮะท่านชอมาแล้วเหรอจริงสิพอจะได้ข่าวของสำนักหัวสัวบ้างไหมไม่เลยแต่เท่าที่ข้าคำนวณพวกอ๋องสี่น่าจะกลับไปตั้งตัวที่เมืองหลวงไม่มาก่อเรื่องที่หัวสัวแล้วล่ะท่านชอท่านชอมือปราบเองท่านชอหายดีแล้วเหรอขอบคุณที่เป็นห่วงชอลิ้วเฮียงแคล้วคลาดปลอดภัยและวรยุทธ์ด้านวรยุทธ์ยังพอฝืนรับมือวางค้างคาวรอบกัดได้พวกเขาลอบทำร้ายกลางทางเหรอที่บ้านของท่านหมอเตี๋ยระหว่างที่พี่ชอถูกพิษหนีพ้นความตายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ง่ายเลยจริงๆจริงสิคนของวังข้างข่าวมีอยู่ทั่วไปหมดเจ้ามาครั้งนี้ไม่กลัวโดนสะกดรอยตาก่อนหน้านี้ไม่นานข้าได้คุยกับผู้ชายงวนไว้ว่าในยุทธจักรนี้ใครๆก็อาจจะเป็นคนของวังข้างข่าวคนของวังข้างข่าวมีอยู่ทั่วไปเลยจริงๆถึงกลัวไปก็ไร้ประโยชน์ทำได้แค่น้ำมาดินกลบไฟมาน้ำดับท่านชอไม่ทราบว่าตลอดทางเจอพ่อของข้าบ้างไหมอ๋อเคยเจอรองของเจ้าเขาก็ตามหาผู้อาวุโสสีอยู่พี่ชอยังไงเขาบอกแล้วว่าพี่ชอมาแล้วพี่ชอข้าเอ้ยเอาละเอาละข้าเล่าเรื่องทั้งหมดแทนเจ้าไปแล้วจริงสิฟ้าหลังฝนแล้วไม่นางกิมไม่ต้องเป็นกังวลแต่มีอยู่อย่างนึงที่ข้าไม่เข้าใจเลยอะไรเหรอคะแม่นางกิมก็ถูกพิษทำไมถึงไม่ต้องกินยาเลยล่ะข้าก็ต้องกินยานะข้ามีหมอรักษาข้าจนหายเหรอแต่หมอเทวดาเตียบอกว่าพิษชนิดนี้รักษาหายยากมากแม่นางกิมเจอหมอเทวดาท่านไหนกันเหรอตอนนั้นข้าสลึมสลือไม่รู้เหมือนกันว่าหมอคนไหนรักษาความหมายของท่านคือหาว่าข้าเป็นคนวางยาใช่ไหมท่านนังแกข้าตัวคนเดียวแล้วแต่ท่านจะพูดเถอะนี่เมื่อกี้พี่ชอยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะโปรดอภัยที่ข้าคิดมากเกินไปใช้ใจคนถอยวัดใจสุภาพบุรุษเอาเป็นว่าพวกท่านรังแกข้าตัวคนเดียวพี่ชอข้าจะสืบหาความจริงให้รู้แน่ชัดครอบครัวของเจ้าตายในมือขององซีทำไมยังเชื่อฟังคำสั่งเขาอีกนั่นน่ะสิแล้วคนจะเชื่อฟังคำสั่งเขาได้ยังไงล่ะแต่เจ้าน่าสงสัยที่สุดอย่าสงสัยก็สงสัยไปข้าก็ให้ตายไปเลยสิคุณชายง้วนเค้นถามไปก็ไม่มีประโยชน์อีกอย่างเมื่อกี้จะเป็นคนเตือนสติข้าเองด้วยอะไรเหรออ๋องสี่เป็นศัตรูตัวฉกาจของแม่นางกิมแม่นางกิมไม่มีทางช่วยเขาแน่ถ้าไปทำเพราะช่วยอ๋องสี่แล้วนางวางยาพิษทำไมนางอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆพี่โชอย่าบอกนะว่าเชื่อคำพูดของนางแล้วเหรอต่อไปเราระวังเขาให้ดีก็แล้วกันเล่นละครได้น่าดูจริงๆความหมายของท่านชอก็คือคุณชายง้วนเป็นคนบงการแม่นางกิมเหรอไม่จริงหรอกเจ้าพี่จะทำแบบนี้ทำไมชาติกำเนิดของง้วนสุยหุงเราฟังคำกล่าวอ้างข้างเดียวของแม่ชีโกบวยไม่ควรเชื่อทั้งหมดแล้วแม่ชีโกบวยทำแบบนั้นเพื่ออะไรโกรธที่เสด็จพ่อไม่พาเขาวังไม่ได้นะเสด็จพ่อดีต่อนางจะตายเหตุการณ์ซับซ้อนเงื่อนเราต้องแอบสังเกตการเอาเป็นว่าโกบวยง้วนสุยหุงกิมเล้งจือสามคนนี้เราต้องระวังให้ดีองหญิงอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ฝ่าบาททราบนะเพื่อไม่ให้ฝ่าบาทตกใจและกังวลเล้งจือต้องเข้าใจนะว่า
ข้าทำไปเพราะจนใจจริงๆเมื่อกี้ท่านดุมากเลยข้านึกว่าท่านจะฆ่าข้าแล้วจริงๆจะต้องเข้าใจชอลิ้วเฮียรับมือไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้ข้าเริ่มกลัวแล้วล่ะสิจะไม่ต้องกลัวหรอกจำไว้ต่อไปอย่าใกล้ชิดพวกเขามากไปท่านแม่มีอะไรเหรอเจ้าไปไหนมาอ๋อไปเดินเล่นหลังสวนมาสักถามกิมเล้งจือได้ผลว่ายังไงทำไมไม่รีบกลับมารายงานข้าล่ะลูกคิดว่าชอลิ้วเฮียงเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังแล้วท่านแม่รู้สึกว่าท่านแม่นับวันก็ยิ่งไม่ไว้ใจลูกใครว่าข้าไม่ไว้ใจเจ้าตอนนี้ข้าขอสั่งให้เจ้าไปหัวซัวดูสถานการณ์จะให้ลูกไปจากที่นี่เหรออะไรกันเจ้าไม่อยากไปเหรอไม่ใช่ลูกเกรงว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมาไม่ต้องกลัวที่นี่มีคนเยอะแต่ว่าชอลิ้วเฮียงที่ให้ไปก็เพราะกันชอลิ้วเฮียงให้เจ้าไปหัวซัวก็เพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เจ้าจะได้พาคนมาช่วยท่านจะได้ไม่โดนร่างแหกันไปหมดแล้วท่านแม่จะให้ลูกเดินทางวันไหนไปตอนนี้เลยมีปัญหาอะไรไหมลูกรับทราบจะไปหัวสัวตอนนี้เลยเหรอพระเจ้าค่ะดีกระหม่อมส่งคนติดตามไปด้วยดีไหมไม่ต้องหรอกยิ่งคนเยอะยิ่งไม่สะดวกกลายเป็นที่สะดุดตาสุยหุ้งรีบไปเก็บเสื้อผ้าแล้วเดินทางเลยครับท่านแม่เสด็จพ่อลูกทูลาเหตุการณ์เมื่อกี้ข้าดูออกว่าง้วนสุยหุงถูกบังคับให้ไปหัวซัวไม่ได้ให้ง้วนสุยหุงไปหัวซัวไม่ได้อะท่านแม่เส้งหลังล่ะออกไปกับคุณชายง้วนค่ะมองลงไปจากตรงนี้ทิวทัศน์ดูสวยงามมากเลยจริงสิพี่ง้วนสถานที่งดงามแบบนี้ท่านมาเจอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเจ้าก็คิดว่าดีเหรอในเมื่อชอบที่นี่มากหากว่าตายตรงนี้คงนอนตายตาหลับอะไรนะเฮ้ยอะไรเนี่ยท่านแม่ท่านคิดว่าท่านช่วยเขาได้หรือเจ้าอยากเป็นฮ่องเต้ไม่ต้องฆ่าเขาเพราะเขาไม่เคยคิดจะแย่งเจ้าถ้าข้าอยากฟังคำไร้สาระจากท่านความฉลาดสติปัญญาของข้าจะไม่คู่ควรกับมันเลยเจ้าเป็นแค่เด็กกำพร้าถ้าไม่มีข้าเจ้าจะมีวันนี้เหรอได้งั้นแม่ลูกก็ตายอยู่ด้วยกันดูสภาพตอบแทนบุญคุณของท่านท่านแม่ระวังด้วยตามแม่เจ้าไปเจ้าฆ่าท่านแม่ข้าก็ขอสู้ตายเดี๋ยวรอกันด้วยรอด้วยข้ารอด้วยข้าคือจะไปแล้วเหรอท่านแม่ท่านแม่
คุณชายง้วนง้วนสุยฮุ้งไม่อยู่ข้างในเขาหายไปไหนแม่ชีกับบุ้ยเขาหายไปหรือว่าพวกเขาไปหัวสวนด้วยกันข้าจะไปหลังเองไม่ดีข้ากลัวเป็นแผลล่อเสือออกจากถ้ำสั่งการให้เพิ่มเวรยามได้ระวังนะท่านเกิดอะไรขึ้นล่ะซีอียิงซีเฉียยิงทำร้ายข้าพวกเขาฆ่าท่านแม่ตายด้วยผู้ชายงวนสองพี่น้องแซ่ซีทำไมถึงทำแบบนี้พวกเขาถูกบังคับข้าวหลอกใช้เฮียเซ่งเล้งก็เป็นคนของบังคับข้าเขาแกล้งนัดข้ากับท่านแม่ออกไปจากนั้นร่วมมือกับพี่น้องแซ่ซิฆ่าข้ากับท่านแม่เฮ้ยวังขังข่าวคู่ควรหลอกใช้ข้าหรอกคนชั่วฟ้องคนดีอยากนอนแล้วเจ้าน่ะข้าแม่ชีโกบวยตายแล้วเตะนางตกหน้าผาเร็วเลยข้าจะฆ่าท่านแม่ทำไมเพราะเจ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านแม่ไงเจ้าต้องการชิงบัลลังก์ก็เลยจะฆ่าข้าท่านแม่จะช่วยข้าเจ้าก็เลยฆ่านางตำช้าสารเลวข้าท่านแม่ตายยังจะปรับกรรมข้าอีกเจ้าหวังอะไรกันนะถ้าหากฆ่าคนตายข้าจะมีหน้ากลับมาทำไมจะพูดถูกแล้วถ้าฆ่าคนตายแล้วข้าจะกลับมาทำไมเสียแรงที่เสด็จพ่อเมตตาเจ้าแต่เจ้าเนรคุณแม่ทัพเต็งอารักขาเสด็จพ่อกับน้องเล็กทหารครับถ้าข้าจะลงมือไปนานแล้วที่นี่ไม่มีใครเลยสักคนที่จะห้ามข้าได้จับตัวไปขังไม่ต้องจับก่อนที่ความจริงจะกระจ่างข้าไม่ไปไหนแน่นอนฟาบาทที่ขน้อยพูดทุกคำเป็นความจริงหวนซุยหุงคิดคดทำชั่วท่านระวังเขาไว้ด้วยเสด็จพ่ออย่ามายุ่งเอาตัวไปครับไปอ๋อง่วงอยากนอนพาเข้าไปนอนไหนเหรอฮะเอาที่นอนนุ่มๆหน่อยก็อยากนอนแล้วนอนตรงนี้เฮ้ยอะไรลุกขึ้นลุกขึ้นได้แล้วมาไอ้เนี่ยมาช่วยกันหน่อยดิลุกขึ้นอย่ามายุ่งพวกเราไม่หนีหรอกท่านพ่อทำไมเราถึงไม่หนีคะหนีตอนนี้เราจะแก้ตัวกันยังไงเหรอพูดผู้สอสิดังยาวเลยท่านชอท่านชอที่ข้าพูดล้นเป็นความจริงทั้งนั้นขอให้ท่านคุ้มครองฟาบาทกับองค์หญิงด้วยอย่าปล่อยให้คนชั่วง้วนสวยหุ้งได้ทำการสำเร็จอย่าเด็ดนอนเลยคุณชายยังมีที่ร่างกายของท่านแข็งแรงอยู่แล้วพักผ่อนสักสองวันก็หายแล้วล่ะพี่ชอท่านชอจับพวกเขาขังไว้จะดีกว่าไหมฟาบาทไม่ต้องห่วงแต่มีอยู่อย่างนึงที่น่าสงสัยนั่นคือทำไมซีอียิงถึงยอมให้โดนจับแต่โดยดีท่านชอพูดแบบนี้อย่าบอกว่าเชื่อเขาพูดเหลวไหลของเฮียซิ่งหลังเฮียซิ่งหลังเหลวไหลสิ้นดีมิน่าถึงมีคนกล่าวว่ารู้หน้าไม่รู้ใจจากนี้ข้าต้องระวังไม่เชื่อใจใครง่ายง่ายเสด็จพ่ออย่าหลงเชื่อคำพูดฝ่ายเดียวสิเพคะน้องเล็กแม้แต่เจ้าก็สงสัยข้าเหรอเอ้ยเอาละทุกคนออกไปเถอะให้สุยหุ้งได้พักผ่อนก่อนไปกันเถอะทูลฝ่าบาทว่ายังไงหาเจอไหมบนเขาคดเคี้ยวมืดแล้วก็ลำบากหน่อยเหวก็ลึกซะด้วยก็เลยไม่พบศพเลยเฮ้ยสุยหุงศพของแม่เจ้าน่ะ
ตกลงไปในเหวจริงหรือเปล่าตอนที่ลูกต่อสู้กับซีอียิงเฮียเซ่งหลังซีเฉียยิงเดินมาบอกว่าเขาซัดท่านแม่ตกเหวซีเฉียยิงเป็นคนบ้าอาจเชื่อไม่ได้ว่ายังไงตกลงท่านเชื่อใครเจ้าแหละงวนสุยฮุ้งพูดมีเหตุผลเยเซ่งหลังพูดก็มีเหตุผลมือปราบเองเจ้าคิดว่ายังไงณตอนนี้เชื่อคำพูดของใครไม่ได้เลยแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงที่เป็นความจริงแน่นอนเรื่องอะไรเพื่อป้องกันคนของวังค้างคาวคือนี่เราสองคนห้ามนอนเด็ดขาดเสด็จพ่อลูกเองเพคะเข้ามาดึกแล้วยังไม่นอนอีกขออีกแป๊บหนึ่งดอกบ๊วยปักได้สวยงามมากเลยเพคะขอดูหน่อยฮะขอให้ท่านเด็ดดมเห็นภาพคิดถึงคนดอกบ๊วยอ๋อเข้าใจแล้วแม่ชีโกบ๊วยมอบให้เสด็จพ่อแน่นางก็ตายไปแล้วคิดถึงไปก็เท่านั้นล่ะตอนเสด็จแม่สิ้นพระชนม์ไม่เห็นเสด็จพ่อเสียใจแบบนี้เลยเพราะว่าชาตินี้ข้าเป็นหนี้นางมากมายหมายความว่าเป็นนี่เสด็จแม่ใช่ไหมต้องใช้แน่ๆคิดถึงแม่ชีโกบวยทุกวันแบบนี้เจ้านี่แม่พูดมากแสนรู้จริงๆก็ได้ก็ได้ลุงไม่กวนแล้วมันทมเธอไปคะเสด็จพ่อถ้าทรงคิดว่าผิดต่อแม่ชีโกบวยจริงๆกลับวังหลวงแล้วแต่งตั้งนางก็ได้นี่เอาช่องชกเอาช่องชกปล่อยเขาเอาไปทีเขาอยากเล่นด้วยหน้าหนูขอเล่นด้วยก่อนเล่นด้วยเด้เล่นด้วยเล่นด้วยเงียบหน่อยเงียบๆเลยมากินข้าวโอ้ดูอีกแล้วพี่ใหญ่เมื่อคืนข้าไม่ฉี่รถที่นอนให้ข้าไปเล่นเถอะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วโอ้ดูหน้าตาแต่ละคนนึกว่าข้าล้อเล่นเหรอข้าไม่ได้ล้อเล่นนะชอบหาว่าข้าล้อเล่นมาเล่นต่อเนี่ยปล่อยเข้าไปทีมาปล่อยเข้าไปแล้วเขาจะเล่นด้วยอยากเล่นแล้วบ้าหรือว่าบ้าจริงๆเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกปล่อยเข้าไปเดี๋ยวนี้นะอดองค่ะอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวข้าเล่นเป็นเพื่อนจะเล่นกับข้าเจ้ายอมเล่นกับข้าหรอเล่นไปหรออดองอดองข้าจะเล่นเป็นเพื่อนท่านเองเจ้าจะเล่นเป็นเพื่อนข้าหรอจะเล่นไปเดี๋ยวไหนลองเล่นให้ดูนะไหนโกหกนี่เป็นเด็กเป็นเล็กชอบโกหกเล่นไม่เป็นยังจะเล่นแล้วเล่นยังไงอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะไม่ต้องสนใจยิ่งสนใจยิ่งไม่จบไม่สิ้นมากินข้าวมาไปเลยไปกินข้าวไปกินเยอะๆจะได้โตไวๆแล้วค่อยมาเล่นกับข้าเด้อโอ้เด็กยาตีนี่นะไม่ยอมปล่อยเล่นขี่ม้าเล่นขี่ม้าเด็กมาเด็กขี่ม้าเย้ๆๆต้องเล่นอย่างนี้สนุกจังเลยนี่แหละนี่แหละเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เด็กตีก้นม้าตีตูดม้าม้าวิ่งเว่ยๆร้องวิ่งไปวิ่งไปเร็วๆ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 ขอได้แล้วโอ้ยยังไม่หายสนุกเลยขอเล่นต่อยต่อยอุ้ยเจ้าเองเหรอท่านชอเขาจะหนีหนีมั้งเงี้ยฟ้องอะไรขี้ฟ้องเดี๋ยวน้อยไม่เล่นแล้วก็ได้พรุ่งนี้ก็เล่นต่อก็ได้ท่านชอเจอศพของแม่ชีกอบวยหรือยังยังหาไม่เจอฮวนสุยฮุ้งไม่ได้บอกตำแหน่งให้ท่านรู้เหรอเขาบอกว่าผู้อาวุโสซีซัดตกเขาไปเขามัวแต่สู้กับท่านไม่ทันเห็นค่ะเฮ้ยเขาเป็นคนผลักแม่ชีกอบวยตกเหวไปชัดๆท่านชอข้ารู้จุดที่แม่ตกน้ำผาข้าจะบอกท่านแบบนี้ดีเลยทูลฝ่าบาทมีแม่นางคนหนึ่งมาขอพบท่านชออ๋ออ่ะถวายบังคมฝ่าบาทพูดจริงๆเกิดอะไรขึ้นเหรอมาปราบเองแย่แล้วค่ะกู้ไต่พงนำทัพมาล้อมพวกสัวไว้จะมาช่วยพวกอ๋องสี่ค่ะว่าไงนะอ๋องสี่อยู่หัวสัวเหรอข้าตั้งใจมาอยากให้พวกพี่ชาวไปช่วยพวกเขาอ๋อแล้วที่เซียวแจ๋กลับมาบอกว่า
พี่ชอให้ข้าไปด้วยเถอะหน้าผาลึกมากอันตรายมากต้องอย่าไปดีกว่าไม่ได้ข้าจะไปให้ได้เลยเสี่ยวแจ๋ท่านชอฝ่าบาทเรียกเหรอมีอะไรปล่อยไก่แล้วฝ่าบาทท่านชอมาแล้วพี่ชอกู้ไต่พงยกกองทัพบุกมาช่วยอองสีที่หัวซัวค่ะชอลิวฮีนทำไมถึงบอกว่าพวกเขาหนีไปล่ะที่เจ้าโกหกเจ้าต้องการอะไรแม่นางฮั่วแม่นางกอโอที่ฮวยกับพี่ย่องยงล่ะพวกเขาเสี่ยวแจ๋มานี่มีอะไรเพคะน้องเล็กแม้แต่เจ้าก็ปิดบังพวกเราพวกท่านวันหน้าข้าจะอธิบายให้ฟังเองตอนนี้คุยเรื่องฮั่วซัวก่อนดีกว่าแม่นางฮั่วฮั่วซัวเป็นยังไงบ้างพวกเขาถูกทหารล้อมไว้สิทธิ์พี่โอพี่ยงยงพวกเขาถูกขังอยู่ในห้องศิลาค่ะฝ่าบาทเราต้องรีบไปหัวสัวแล้วอีกอย่างต้องให้ทหารของแม่ทัพเต๋งช่วยด้วยเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าก็เห็นด้วยกับที่สุยหงพูดนะสลิพิงเจ้ากุเรื่องโกหกไม่ฝ่าบาทเสด็จกลับวังหลวงแล้วฝ่าบาทจะเชื่อเจ้าได้ยังไงที่เราไม่พูดความจริงก็เพราะว่าองค์หญิงไม่อดทนงานใหญ่เสียแน่เสด็จพ่อเอาเป็นว่าเชื่อพี่ชอเถอะไปคะสามหาวองค์หญิงสักวันน้ำลดต่อผุดเองไม่ต้องรีบร้อนชอลิวฮีนเลิกรอให้น้องเล็กหลงคารมได้แล้วต่อไปคำพูดของเจ้าเราจะไม่เชื่ออีกแล้วใครถูกใครผิดสักวันน้ำลดต่อผุดแน่เสด็จพ่อเมื่อกี้เฮียเซ่งลังบอกว่ารู้ว่าศพแม่ชีโกโบ้อยู่ที่ไหนอาจารย์ตายแล้วเหรอเมื่อไหร่กันเมื่อวานนี้นางตายยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเรากำลังจะไปหาศพขอตัวก่อนพี่ชอเสียวแจ๋เพี่ชอเจ้าอย่าไปดีกว่าไม่ได้หรอกไปแค่สองคนอันตรายเกินไปท่านชอพี่ชอรอแป๊บนึงนะข้าจะให้เสด็จพ่อส่งคนไปช่วยเอาหญิงมือปราบเองฝากทางนี้ด้วยนะแม่นางหัวไปกันเถอะเสด็จพ่อลูกขอร้องส่งคนไปช่วยพี่ชอหน่อยเถอะค่ะไม่ได้หรอกทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมล่ะมันคนละเรื่องกันนะน้องเล็กชอลิ้วเฮียงไปหาศพของท่านมาอาจจะเป็นกลลวงก็ได้กลลวงกลลวงพี่ชอจะสร้างกลลวงทำไมเขาไม่ได้อยากเป็นห้องแท้สักหน่อยน้องเล็กเจ้าใช้อารมณ์มากเกินไปพวกท่านนั่นแหละมีอคติเสือแจ๋จะดื้อมากไปแล้วนะก็ได้ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรข้าไปเองก็ได้เอ้ยนี่เสียวแจ๋ปูนยาทรงกิ้วองค์หญิงเอ๊ะแล้วพี่ชอล่ะเข้าไปแล้วเขาจะตามไปองค์หญิงถ้าชอพูดถูกแล้วไม่อดทนงานใหญ่เสียอดทนทำไมเสด็จพ่อเชื่อเขาหมดแล้วยิ่งพระบาทนี่เรายิ่งไปจากฝ่าบาทไม่ได้นี่คือเนินเมคาเท่าที่เฮียเซ่งหลังพูดแม่ชีโกบัวตกลงไปจากตรงนี้อาจารย์ช่วยคุ้มครองลูกศิษย์หาศพของท่านเจอเถอะนะคะศิษย์จะแก้แค้นให้ท่านเองค่ะแม่นางฮั่วเราลงไปกันเถอะแต่มันสูงมากเลยนะแม่นางฮั่วถ้าเจ้าไม่ถือสาข้าจะแบกเจ้าไปเองมาระวังนะไปทางโน้นนะไม่ดีแน่ไปคนเดียวเสี่ยงเกินไปอีกอย่างถ้าเกิดอะไรขึ้นกับท่านหันจะติดต่อกันไม่ได้ไปดูทางโน้นกันอาจารย์เจอสมชีโกโบยหรือเปล่าหาไม่เจอพี่ชอจะไปบูตึงจะไปบูตึงทำไมอ่ะปากว่าไปบูตึงใช่ว่าจะไปบูตึงจริงเราต้องป้องกันชอลิ้วเฮียงวางแผนซ้อนแผนใส่ร้ายพี่ชออีกแล้วนะได้เข้าไปสนใจพวกท่านแล้ว
ือปราบเองระวังน้องเล็กไปหาชอริ้วเฮียงมือปราบเองรีบตามเสี่ยวแจ๋ไปอย่าให้นางวู่วามทำอะไรโง่ๆพระเจ้าข้าอาจารย์ตายแล้วแม้แต่ศพก็หาไม่เจอตอนนี้ฮั่วซัวถูกทหารมาล้อมไว้ด้วยแม้แต่สิทธิพี่เจ้าสำนักก็ยังสำนักฮั่วซัวเป็นหยาดเหงื่อของท่านมากข้าไม่ยอมให้องค์สีทำตามอำเภอใจหรอกรอให้บาดแผลของข้าหายดีก่อนเสด็จพ่อโปรดอนุญาตให้กระหม่อมยกทัพไปฮั่วซัวกวาดล้างจนถอยให้หมดนี่ต่อให้ไปก็ต้องรอให้ร่างกายหายดีก่อนข้าเสียเจ้าไปคนไม่ได้พระเจ้าท่านก็ให้กระหม่อมยกทัพไปหัวซัวก่อนฝ่าบาทคิดว่ายังไงถ้าอย่างนั้นเสด็จพ่อไปหัวซัวครั้งนี้เป็นการกวาดล้างโจรกบฏครั้งสุดท้ายแพ้ชนะอยู่ที่คราวเดียวผิดพลาดไม่ได้เลยกระหม่อมคิดว่าช่วงที่กระหม่อมพักรักษาตัวแม่ทัพเต๋งควรจะรวมพลแม่ทัพชายแดนวันที่ข้ายกทัพไปหัวซัวเสด็จกลับเมืองหลวงแล้วแยกกันสองทางกันจัดพวกขุนนางโฉดมาให้เหลือซากถล่มรังโจรไปเลยแม่ทัพเต๋งจะถนัดทำสงครามจะคิดว่าที่สุยหุ้มพูดเป็นยังไงบ้างคุณชายรู้จักวางแผนแยกกันเป็นสองทางเยี่ยมมากๆแม่ทัพเต๋งชมเกินไปแล้วตัวนี้ไปกันเลยอย่าเสียเวลาเปล่าข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นอยู่ที่นี่นานไม่ได้ผู้วุโสอย่าจำนนอยู่เลยข้าไม่ผิดแก่ใจเอาอะไรมาสู้ข้าก็ไม่กลัวข้าจะฆ่าง้วนสุยหุงลงโทษอย่างสาสมข้าถึงจะสบายใจผู้วุโสถ้าเป็นอย่างนั้นที่นี่อยู่นานแล้วไม่ได้จริงๆหอมใหญ่ปลุกทำไมข้ากำลังจะเดินทางไปดาวอังคารนี่จะไปไหนข้าลืมผ้าผืนนั้นจนป่านี้แล้วจะเอาผ้าอะไรอีกผ้าที่ยืนยันชาติกำเนิดข้าไงนั่นสิถ้าปล่อยให้แผนช่วยของวนสุยหุ้นสมหวังต้องแย่นะข้ากลับไปเอาดีกว่าเอาอินนี่ปล่อยนางไปเถอะพวกท่านไปก่อนเลยเข้ากับแม่นางซีจะตามไปทีหลังไปเย่หูหยินเราเข้าค่ะทหารจะมาแล้วยังดีนะที่ยังอยู่งั้นเราไปกันเถอะระวังด้วยนะแม่นางหู้เสด็จพ่อลูกมาคำนับท่านแล้วยายลูกสาวจอมสนลูกสนตรงไหนเอาเถอะเอาเถอะฟ้าหลังฝนแล้วนะลูกลูกผิดเองแหละเพคะเสด็จพ่อฟ้าบาทเสด็จพ่อฟ้าบาทมีอะไรกันเหรอฟ้าบาทเมื่อคืนนี้ชอลิ้วเฮียงลักลอบเข้าไปในคุกช่วยโจรไปสี่คนเลยจริงเหรอชอลิ้วเฮียงชักกำแหงเกินไปบ้าบอที่สุดไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาฟ้าบาทกระหม่อมจะนำทหารไปตามจับทันทีคาดว่าคงไปได้ไม่ไกลกระหม่อมจะหาที่ซ่อนตัวพวกเขาให้ได้นี่ทำเป็นระลึกเพราะเจ้าเป็นสายของชอลิ้วเฮียงใช่ไหมพี่ชอฝีมือเก่งกาจไม่เห็นต้องให้ข้าเป็นสายเลยว่าระลึกน้องเล็กบ้านเมืองมาโกนมาขนาดนี้ชอลิ้วเฮียงคิดยังไงชอลิ้วเฮียงต้องการอะไร
เป็นที่รู้กันดีของทุกคนแล้วเจ้าอย่าหลงระเริงปล่อยเขาบงการไม่ได้บงการอะไรอย่าปรักปรำเขาแบบนี้นะเข้าว่าท่านนั่นแหละที่กินไม่ซื่อนี่อย่าพูดอย่างนั้นสิลูกขอโทษพี่เขาซะเร็วเร็วเข้าให้ลูกขอโทษเขาเหรอเสด็จพ่อท่านทำไมยิ่งแก่ยิ่งเลอะเลือนบังอาจคุกเข่าคุกเข่าลงเฮ้ยน้องเล็กองหญิงเป็นอะไรคะหวนสุยฮุ้งมีแผนชั่วแน่เพื่อความปลอดภัยของเสด็จพ่อข้าต้องไปฆ่าเขาองหญิงวุ่นวามเกินไปไม่ดีนะคะแต่ว่าชีวิตของเสด็จพ่ออยู่ในมือเขามีมือปราบเองคอยอารักขาอยู่อีกอย่างอีกอย่างอะไรอีกอย่างพี่ชาวกำชับไว้เขาบอกว่าเสด็จพ่อดื่มน้ำชาชอลิ้วเฮียงไปมาไร้ร่องรอยเราป้องกันไม่ได้เลยกระหม่อมเกรงว่าเกรงว่าอะไรเกรงว่าจะมาลอบสังหารข้าใช่ไหมเสด็จพ่อทรงพระเจริญชะตาฟ้าลิขิตสวยหุ้งจะไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรความกตัญญูของเจ้าข้าดูออกก็รู้ว่าเจ้าจะเป็นฮ่องเต้ที่ดีได้แน่ข้าสบายใจแล้วที่มีผู้สืบทอดพี่งวนคะข้าเพิ่งตุ๋นเสร็จค่ะอะไรเหรอเอ็นกวางค่ะชาวบ้านบอกว่ากินเอ็นกวางเยอะๆแผลจะได้หายเร็วข้าเพิ่งตุ๋นเสร็จเมื่อกี้ลองชิมดูชิมตอนร้อนๆเลยอร่อยไหมคะทำไมไม่ดื่มล่ะนี่อะไรเหรอคะเอาน้ำแกงไปให้เสด็จพ่อต่อไปเวลาเอาน้ำแกงไปถวายให้ใส่ยาผงลงไปด้วยของท่านนะท่านจะฆ่าเขาเลยเหรอยาพวกนี้ไปทำให้ถึงตายแล้วจะเป็นยังไงถ้าเจ้าอยากเป็นฮองเขาจะต้องเชื่อฟังข้าพี่งวนข้าไม่อยากเป็นฮองเขาหรอกข้าแค่อยากอยู่กับท่านตลอดไปงั้นต้องทำตามที่ข้าสั่งพระบาทเสวยได้เลยพระยาครับน้ำแกงหอมหวานกลมกล่อมฝีมือของเล้งจือเทียบเท่าครัวหลวงได้เลยพอกลับวังหลวงแล้วงานใหญ่ชิ้นแรกคือหาฤกษ์ให้พวกเจ้าแต่งงานกันฟาบาทเสด็จพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรคงเพราะดีใจมากไปเลยรีบกินไปหน่อยองหญิงกินข้าวได้แล้วค่ะแม่นางหัวองหญิงแม่นางหัวสองสามวันนี้เสด็จพ่อถามหาข้าไหมอะไรกันเนี่ยไม่เป็นห่วงข้าเลยเหรอองหญิงอย่ามัวงอนฝ่าบาทเลยลองคิดดูสิยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งสมใจงอนสวยหุ้งนะเจ้าไม่รู้จักนิสัยของเสด็จพ่อถ้าเสด็จพ่อโมโหแล้วก็จะคิดพอได้คิดก็จะรู้ว่าทำไมข้าถึงงอนเขาจะได้รู้ว่างอนสวยหุ้งไม่ใช่คนดีไงแม่นางหัวเสด็จพ่ออารมณ์ดีไหมอารมณ์ไม่ดีเลยพออารมณ์ไม่ดีคนก็จะดูแก่ไปเลยค่ะแค่สองวันเองจะแก่ได้ยังไงมือปราบเองบอกว่าเขาไม่เป็นไรแค่ผอมไปนิดหน่อย
เอ๊ะสองวันนี้กิมเล้งเจอตุ่นน้ำแกงไปให้ฝ่าบาททุกวันเลยอะไรนะทำไมเจ้าเพิ่งบอกข้าข้าเจอนางเอาน้ำแกงไปให้พอดีค่ะมือปราบเองต้องรู้แน่ๆเข้าไปถามเขาก่อนองหญิงมือปราบเองเล้งจือเอาน้ำแกงไปให้เสด็จพ่อทำไมไม่บอกข้าบ้างไม่ต้องเป็นห่วงข้าใช้ช้อนเงินทดลองทุกครั้งไม่มีพิษอะไรพวกเขาคงไม่กล้าองหญิงข้ามาเพื่อจะบอกท่านว่าโรคหอบของฝ่าบาทกำเริบอีกแล้วหมอเตียรักษาจนหายแล้วนี่นาไม่หายข้าไปดูก่อนระวังหน่อยระวังนะคะนั่งลงพักผ่อนก่อนเสด็จพ่อเจ้าเอาอะไรให้เสด็จพ่อดื่มผู้ดาบนี่หมายความว่าอย่างไรเล้งจือมีความกตัญญูกตัญญูเหรอคิดร้ายซะมากกว่ามั้งบอกมานะใส่อะไรไว้ในนี้น้องเล็กอย่ามาเรียกข้าน้องเล็กฐานะของท่านน่าสงสัยเสี่ยวแจ๋เสด็จพ่ออย่าไปเชื่อนางนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางวางยาพิษนะข้าว่านางมีแผนชั่วน้องเล็กต้องมีหลักฐานมายืนยันจะบอกว่าน้ำแกงมีพิษอย่างดีที่เสด็จพ่อยังดื่มไม่หมดท่านอย่าดื่มใช่ไหมเสด็จพ่อนี่ไงล่ะหลักฐานตอนนี้เชื่อหรือยังเชื่อหรือยังล่ะพวกเจ้ามียาถอนพิษก็ดื่มได้สิน้องเล็กร่างกายจนเกินไปแล้วนางตัวคนเดียวน่าสงสารมากในละครเก่งเหลือเกินนะเสด็จพ่อต้องระวังพวกเขาด้วยนะเจ้าดีนับวันยิ่งไม่มีราศีขององค์หญิงออกไปเลยไปสำนึกผิดซะเสด็จพ่อยังเถียงจะให้มือปราบเองตบปากปวดยาทรงกลิ้วองหญิงเอาใจใจเกินไปกระหม่อมจะแพ็กกลี้กล่อมให้องหญิงมาขอเข้ามาฝ่าบาทพระเจ้าข้าจะต้องสั่งสอนลูกเอาแต่ใจคนนี้ให้ได้เสด็จพ่อฝ่าบาทรักษาพระวรกายด้วยไม่เป็นไรพี่นวลกินยาถอนพิษเร็วเร็วเข้าไม่มียาถอนพิษไม่มียาถอนพิษหรอกนะไม่มีเหรอไม่ต้องห่วงยาผงพวกนี้ไม่ใช่ยาพิษข้าเคยบอกเจ้าแล้วต้องเป็นคนที่ป่วยหนักพอกินเข้าไปอาการถึงจะกำเริบแล้วทำไมพอข้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดท้องนิดๆเวียนหัวด้วยมือไม้ก็อ่อนแรงด้วยนะคะเด็กโง่ไม่ว่าใครกินจะมีอาการแบบนี้ทั้งนั้นขอแค่ไม่เคยป่วยนะก็จะไม่เป็นไรเข้าใจไหมแล้วถ้าองค์หญิงบังคับให้เราชิมทุกครั้งล่ะข้ากลัวว่ากลัวอะไรเจ้าไม่อยากอยู่กับข้าทุกวันแล้วเหรอเราจะสำเร็จอยู่แล้วอย่ามายุ่งกับข้าน้องเล็กเสด็จพ่อให้ข้ามาเข้ามาเผยโฉมหน้าที่แท้จริงแล้วสิแผนสูงนักน้องเล็กถึงเราจะไม่ได้โตมาด้วยกันแถมยังคนละแม่กันเจ้าเข้าใจข้าผิดมากเลยเรื่องเมื่อกี้ข้าไปโทษเจ้าหรอกตอนนี้เสด็จพ่อหายกลิ้วแล้วอยากจะพบเจ้าออกไปซะข้าไม่อยากเห็นหน้าท่านเสด็จพ่ออย่าทำร้ายตัวเองเลยให้กระหม่อมประคองไปพักในห้องดีกว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยนอนมาตั้งหลายวันแล้วเห็นเตียงข้าก็กลัวนึกว่าเป็นโลงศพซะแล้วเฮ้ยช่วงนี้
นับวันก็ยิ่งรู้สึกว่าถ้าคนเราแก่ลงก็จะแย่ลงทุกวันก็กลัวว่าเสด็จพ่ออย่าพูดเรื่องอัปมงคลรอให้หมอเตียมาถึงก็จะรักษาโรคของท่านได้ทันทีเฮ้ยโรคของข้าเนี่ยต่อให้รักษาหายได้แต่จะให้ทำงานหนักต่อคงมีใจแต่ไร้เรี่ยวแรงที่สำคัญข้าก็ไม่ใช่ฮงเต้ที่ปรีชาสามารถเสด็จพ่อครองราชบ้านเมืองร่มเย็นชาวบ้านอยู่อย่างเป็นสุขถ้าเสด็จพ่อไม่ใช่ฮงเต้ที่ปรีชาสามารถต้องแบบไหนที่จะเรียกว่าปรีชาสามารถข้ารู้ตัวดีข้าไม่มีผลงานอะไรหรอกสุยงเจ้าจะเป็นฮ่องเต้นักพัฒนาข้าตัดสินใจรอให้แม่ทัพชายแดนมากันครบจะแต่งตั้งเจ้าเป็นราชทายาทหลังจากนี้จะตัดสินใจเองทุกอย่างเจ้าคิดว่าไงเออนะอุ้ยหยุดคุยก่อนเสร็จแล้วเพคะโอ้ละเสด็จพ่อถ้าทางอ่อนเพลียมากเปลี่ยนเป็นวันอื่นดีกว่าไม่ได้หรอกวันนี้เป็นฤกษ์มงคลนะฮะพวกเจ้าดูข้าสิว่าสดชื่นดีเห็นไหมเนี่ยพระบาทเดี๋ยวนั้นเถอะเสด็จพ่ออย่าฝืนนะเพคะแม่ทัพเต๋งยินดีต้อนรับฟาบาเสด็จแล้วไต่เท้าทุกท่านช่วงนี้บ้านเมืองวุ่นวายข้าเองก็ป่วยออดๆแอดแอดข้าตัดสินใจแต่งตั้งให้ง้วนสุยหุ้งเป็นราชทายาทขอพระทัยเราไม่มีเจตนาร้ายแค่อยากจะเข้าเฝ้าฝ่าบาทวันนี้แต่งตั้งราชทายาทอย่ามาก่อกวนเด็ดขาดข้าขอมอบตรายกให้กับเจ้าเมื่อเจ้าสั่งการก็คือคำสั่งของข้าขอพระทัยเฮ้ยช้าก่อนงวนสุยหุงไม่ใช่เหลือเดือเชื้อขายของฝ่าบาทแต่งตั้งเป็นราชทายาทไม่ได้ชาลิวเฮียงมักอาจมากจะเป็นนักโทษจะกล้ามาก่อเรื่องที่นี่อีกเสด็จพ่อไม่หลงเชื่อคำพูดของเจ้าหรอกเสด็จพ่อให้ทหารจับเขาไว้เร็วฟาบาทพระองค์น่าจะรู้ต่อให้เป็นคนโง่ที่สุดบนแผ่นดินก็ไม่มาหาที่ตายเองคิดว่าชาลิวเฮียงจะไม่รู้เลยหรือไงกันในเมื่อเจ้าว่าข้าไม่ใช่เลือดเนื้อของเสด็จพ่อจะมีหลักฐานอะไรแล้วเจ้ามีหลักฐานอะไรยืนยันว่าใช่ล่ะฐานะของข้าท่านแม่ทูลเสด็จพ่อไปอย่างชัดเจนแล้วทอริวฮิงหยุดกูข่าวลือได้แล้วบนแผ่นดินคนที่รู้ว่าใครมีเชื้อสายของฝ่าบาทมีเพียงแม่ชีโกบวยคนเดียวเรื่องนี้แม่ชีโกบวยได้บอกข้าแล้วว่าสวยหุงคือลูกชายแท้ๆของข้าเสียดายที่แม่ชีโกบวยตายแล้วเจ้ากับซีอียิงเป็นคนฆ่าท่านมากแม่ทัพเต็งจับผู้เข้าคนที่ฆ่าแม่ชีโกบวยตายเป็นคนอื่นไม่ใช่ผู้อาวุโสสิถ้าข้าซิอียิงเป็นคนทำข้าจะไม่ปฏิเสธเลยงั้นบอกมาหน่อยสิใครเป็นคนฆ่าแม่ชีโกบวยกันแน่อ๋องัวสุยหุงไงข้าเลยทุกคนพูดสิข้าจะฆ่าแม่ของตัวเองทำไมชลิวเฮียงคำโกหกของเจ้าแม้แต่เด็ก3ขวบก็ยังไม่เชื่อเลยเจ้าข้าแม่ชีโกบวยก็เพราะนางจะเปิดโปงว่าเจ้าไม่ใช่ลูกชายของนางพูดตอนนี้ไม่ทันการแล้ว
มีอะไรยืนยันได้ว่าข้าไม่ใช่โอรสของฮ่องเต้เจ้าดีใจเกินไปเมื่อกี้ข้าบอกแล้วคนที่พิสูจน์ทายาทของฝ่าบาทได้มีแค่แม่ชีโกบวยคนเดียวเจ้าคิดว่าข้านางตายแล้วก็จะฝันเป็นจริงงั้นเหรอนี่คงเป็นเพราะสวรรค์มีตาก่อนนางสิ้นใจได้บอกกับข้าว่าเจ้าไม่ใช่ลูกของนางกับฝ่าบาทนางบอกเจ้าเหรอเสด็จพ่ออย่าฟังเขาพูดเลวไหลพูดจริงๆบอกว่าพวกเขาหาศพของท่านแม่ไม่เจอท่านแม่ถูกพวกเขาฆ่าตายจะแต่แรกแล้วเขาพูดอะไรก็ไม่ควรจะเชื่อถูกต้องคำพูดออกจากปากไม่ควรเชื่อซึ่งความจริงแล้วแม่ชีโกบวยไม่ได้พูดอะไรกับข้าไว้เลยเพราะว่าตอนที่ข้าเจอนางนางตายไปแล้วแล้วทำไมถึงบอกว่านางบอกเจ้าไว้อันที่จริงแม่ชีโกบวยเขาไม่ได้จะบอกข้าแต่นางอยากบอกฝ่าบาทจดหมายเลือดนี่ข้าได้จากศพของแม่ชีโกบวยสิทธิ์มาช้าเกินไปอาจารย์ม้วนสุยหุ้งไม่ใช่ลูกแท้ๆของฝ่าบาทลูกแท้ๆของฝ่าบาทคือเฮียเส้งหลังพี่ชอบจดหมายเลือดของอาจารย์เจ้าตอนนี้เราควรทำยังไงเราต้องเก็บความลับนี้ไว้ก่อนฝ่าบาทลองดูว่าใช่ลายมือของแม่ชีโกบวยหรือเปล่าบนจดหมายเลือดเขียนไว้อย่างชัดเจนหัวสวยหุ้งไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของฝ่าบาทคนที่เป็นลูกของนางกับฝ่าบาทก็คือเฮียเส้งหลังจะโกหกจะโกหกเสด็จพ่ออย่าเชื่อคำพูดของเขาจดหมายเลือดเป็นของปลอมแต่ว่านี่คือลายมือของเสี่ยวบ๊วยชัดๆนะไม่ใช่สักหน่อยเสด็จพ่อกระหม่อมเป็นลูกชายแท้ๆของพระองค์กระหม่อมนี่ละมีแต่กระหม่อมที่สืบทอดบัลลังก์ได้ข้าโถ่ตอนนี้ข้าแยกไม่ออกแล้วว่าคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมฝ่าบาทข้าน้อยมีหลักฐานยืนยันชาติกำเนิดได้โปรดพิจารณาด้วยถั่วแดงงอกแดงใต้งดงามและแข็งแรงขอให้ท่านเด็ดดมเห็นภาพคิดถึงคนตอนนั้นพ่อบุญธรรมข้าเก็บข้ากลับไปเลี้ยงใช้ผ้าผืนนี้ห่อข้าไว้วันที่ท่านแม่เห็นผ้าผืนนี้ก็จำได้ทันทีว่าข้าคือลูกชายของนางข้าจึงได้รู้ฐานะที่แท้จริงของตัวเองเจ้าคือตัวจริงเจ้าคือลูกชายแท้ๆของข้าเสด็จพ่อลูกพ่อเจ้าพี่น้องเล็กฝ่าบาทตอนนี้เนี่ยจะเข้าพระทัยแล้วว่าข้าพูดโกหกหรืองั่วสุยหุ้งโกหกกันแน่เสด็จพ่อข้าเป็นคนฆ่าท่านแม่ทหารจับเขาไว้อย่าขยับนะหยุดก่อนเจ้าเป็นผู้ชายค้างคาวฆ่าคนในยุทธจักรสร้างแต่บาปกรรมต่อให้เจ้าไปเลือดเนื้อเชื้อไขของฝ่าบาทก็ไม่อาจสืบทอดบัลลังก์ถ้าเป็นผู้ชายค้างคาวจะมีหลักฐานอะไรจำได้ไหมครั้งแรกที่ปรามือกับข้าเจ้าทำขวดยานัตของข้าแตกจมูกของข้าไม่ดีก็จริงแต่ว่าข้าจำกลิ่นยานัตของข้าได้อย่างแม่นยำท่านพี่ชอกลับมาจากปลอดภัยแล้วขวดยานัตของพี่ชออ๋อเมื่อกี้ข้าเผลอถูกผู้ชายข้างคาวทำแตกจริงสิผู้ชายง่วนกลับมาช้าจังระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางถูกนักฆ่ามาข้างคาวทำร้ายแต่ก็ปลอดภัยกลับมาได้แล้วก็เดือนที่แล้วเจ้านัดเจอกับเต็งปังที่วัดเจ้าที่ข้าเทเหล้าหอมพันลิไว้หน้าประตูคนที่เดินผ่านจะต้องมีกลิ่นเหล้าติดตัวคนธรรมดาไม่ได้กลิ่นแน่คืนนี้พระจันทร์สวยมากอยากจะดื่มกับคุณชายงัวสักจ่อ
เฮ้ยดึกขนาดนี้คุณชายงอนออกไปไหนมาแม่นางกิมบอกว่าชอบกินไก่แช่เหล้าเจ้าดังในเมืองข้าก็เลยซื้อกลับมาเป็นกับแกล้มนะแต่สำหรับคนขี้เหล้าอย่างโอ๊กที่ห่วยเหล้าหอมยิ่งกว่าอะไรเจ้าจำได้ไหมว่าจะไปซื้อไก่แช่เหล้ามาให้กับแม่นางกิมความจริงพอเจ้าเดินเข้ามาโอ๊กที่ห่วยก็ได้กลิ่นเหล้าจากตัวเจ้าแล้วก็นึกว่ามีหลักฐานอะไรดีๆที่ท้าเป็นแค่คำกล่าวอ้างข้างเดียวนี่เองชอลิวเฮียงข้าประเมินเจ้าสูงไปจริงๆเจ้าพูดถูกแล้วเรื่องที่พูดไปไม่สามารถยืนยันว่าเจ้าคือคุณชายค้างคาวแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งยืนยันได้ว่าเจ้าคือคุณชายค้างคาวนักพรตเฮียงคงคนนี้ก็คือผู้ช่วยคนเก่งของผู้ชายข้างข่าวเต็งปังงัวสื่อหุ้งเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าหลงกลข้าแล้วข้าถูกเจ้าทำร้ายที่เนินวายุจงใจให้องค์หญิงกลับยูนนานก่อนเปิดเผยว่าข้ารักษาตัวอยู่ที่บ้านหมอเตีย ข้ารู้จะอยากถอนน้ำยอกอกยังข้าทิ้งไปดังนั้นก็เลยส่งเต็งปังมาฆ่าข้าแล้วว่าไม่มีวรยุทธ์แล้วไง รู้ตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วข้าเกิดอะไรขึ้นล่ะโอ้เปล่าล็อกกลับเข้าไปนอนต่อเถอะเสียดายที่แผนของเจ้าล้มเหลวข้าจับพยานปากเอกได้แล้วเต็งปังข้าถามเจ้าม้วนสุยหุงใช่กุชายข้างขาวหรือเปล่าใช่แล้วเขาได้ละเฮ้ยข้าถามเจ้าเขาร่วมมือกับท่านอ๋องสีหรือเปล่าท่านอ๋องสีไหว้บานเขาให้ตรงม้วนจิกตีมอังจับองค์หญิงต่อมาก็จับฝ่าบาทไปว่าสุยหุ้งมาขนาดนี้แล้วเจ้าหมดคำจะพูดแล้วสิพี่หุ้งเร็วแจ๋อย่าเข้ามาใกล้ถ้าใกล้เข้ามาอีกนางจะต้องตายเสียวแจ๋อขยับพี่หุ้งเสียวแจ๋อฟาบาด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 เสด็จพ่อเสด็จพ่อเป็นยังไงบ้างฟาบาดท่านจอช่วยตามเสี่ยวแจ๋กลับมาให้ข้าด้วยได้ข้าจะตามไปเดี๋ยวนี้ฟาบาดฟาบาดขอเข้าไปเสด็จพ่อฟาบาดขอเข้าไปก่อนเลยครับเสด็จพ่อระวัง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 ฟาบาดเสด็จพ่อเป็นยังไงบ้างเสด็จแจ๋ล่ะเสด็จแจ๋เป็นยังไงรักษาพระวรกายด้วยเพคะเสด็จแจ๋เป็นยังไงบ้างส่งคนไปตามหาองค์หญิงแล้วหวังว่าจะเจอในไม่ช้าใช่แล้วท่านชอตามหานางอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องห่วงจะต้องช่วยนางมาให้ได้นะฟาบาดเสด็จนอนพักก่อนฟาบาดกระหม่อมส่งทหารไปรับหมอเทวดาเตียแล้วฟาบาดทรงพักผ่อนให้เต็มที่กระหม่อมเชื่อว่าท่านชอช่วยองค์หญิงกลับมาได้แน่พักผ่อนก่อนเสด็จพ่อไม่ต้องกังวลเสือแจ๋เป็นคนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครองต้องไม่เป็นไรแน่ก็ทำร้ายเสี่ยวบุ้ยถ้ารับนางเข้าวังเร็วกว่านี้คงไม่เกิดเรื่องขึ้นนางก็คงไม่ตายลูกพ่อเจ้าเองก็ไม่ต้องลำบากแบบนี้เสด็จพ่ออย่าทรงคิดมากเลยเกิดแก่เจ็บตายสวรรค์ลิขิตเอาไว้แล้วลูกไม่เคยตำหนิเสด็จพ่อเลยลูกแค่หวังว่าขอแค่มีโอกาสได้พบกับพ่อแม่ต่อให้ต้องตายก็ไม่เสียใจส่งพักผ่อนเถอะข้าช่างเลือนอ
อย่าคิดจะหนีนะข้าสกัดชีพจรของเจ้าไว้แล้วใช้กำลังภายในไม่ได้หรอกเจ้าจะต้องการอะไรข้าจะเป็นใครข้าเองจะตามมาทำไมข้าอยากอยู่กับท่านข้าไม่อยากให้ใครมาเกะกะทำงานไม่สะดวกไปซะท่านให้ข้าอยู่กับท่านเถอะท่านไปไหนข้าก็จะไปด้วยข้าจะไปตายงั้นข้าก็จะตายตามแต่ข้าไม่อยากตายกับเจ้าไปซะไปให้พ้นท่านอย่าทำกับข้าแบบนี้สิใจข้าทำกับเจ้ายังไงข้าจะพูดอีกครั้งรีบไปซะข้าไม่ชอบเป็นคนเดินตามข้าเหมือนสุนัขท่านรังเกียจข้ามากเลยเหรอใช่ท่านเฮ้ยข้าละอิจฉาท่านจริงๆอิจฉาข้าก็แง่แล้วสิเพราะอย่างน้อยๆก็ยังมีคนรักท่านอย่างโง่ๆเข้าไปต้องการของพวกนี้ข้าจะบอกให้รู้บนแผ่นดินนี้มีสองคนที่ข้าต้องฆ่าให้ตายคนแรกก็คือโกบวยส่วนอีกคนก็คือชอลิ่วเฮียงอะไรนะท่านเป็นคนฆ่าแม่ชีโกบวยจริงๆเหรอเพราะอะไรนางสมควรตายถ้านางไม่ตกหน้าผาตายข้าจะสับนางให้เป็นหมื่นๆชิ้น20ปีรอข้า20ปีเต็มๆข้าเคารพนางเป็นแม่แท้ๆที่แท้นางเลี้ยงข้าจนโตก็เพื่อแก้แค้นฮ่องเต้ยิงเหงนางปกปิดฐานะของข้าจนข้ามีแม่ของตัวเองตายนางสมควรตายนางสมควรตายนางสมควรตายช่วยพวกเราด้วยเราด้วยช่วย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 ด้วยทำไมถึงมาพวกเขาไว้แบบนี้ก็พวกเขารังแกข้าข้าจับไก่ไว้สองตัวจะเอาไปย่างกินเนี่ยสองคนนี้ล่วงเกินท่านยังไงมันตีข้าเห็นเขาทำตัวน่าสงสัยก็เลยสอบถามแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเป็นองค์ยูไรเป็นนางฟ้าหัวสัวแถมยังแค่แปดขวบด้วยทำไมไม่ยอมเชื่อทุกคนเข้าใจผิดแล้วพวกเขาเป็นสายของข้าเองปล่อยพวกเขาลงเถอะปล่อยพวกเราไปเถอะปล่อยพวกเขาท่านปล่อยพวกเขาก่อนข้าจะเลี้ยงไก่ย่าง10ตัวเลยดีไหมดีไหมโอ้ย10ตัวได้ครับพี่ปล่อยโอ้ยโอ้ยก็ยังชั่วน้องรองอ้อพี่ใหญ่อ่ะน้องรองเล่นไม่เข้าเรื่องหมูดูอีกแล้วข้าอยู่ในโรงเตี๋ยวเมื่อเห็นใครเลยไม่มีคนเล่นด้วยกันเลยออกมาแล้วก็เจอพวกเขาก็เลยเล่นกันท่านชอพวกวุโสมีข่าวขององค์หญิงบ้างไหมท่านชอท่านพอจะได้ข่าวไหมไม่ได้ข่าวอะไรสักนิดองค์หญิงเหรอองค์หญิงไหนอ่ะคนไหนเนี่ยองค์หญิงใครเหรออืมใครเป็นองค์หญิงอ่ะไม่นางสังไงอ๋อข้าเห็นนางอยู่ที่ไหนก็ตอนนั้นที่อยู่หัวสวงไงทำไมอ่ะองค์หญิงถูกงวดสื่อฮุกจับไปไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างองค์หญิงเป็นยันคุ้มภัยของเขาข้าเชื่อว่าตอนนี้ไม่กล้าทำอะไรนางหรอกขอให้เป็นอย่างนั้นจะพาข้าไปไหนอ่ะเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ข้าอยู่กับเจ้าเกะกะเจ้าจะตายไปนี่ถ้าเจ้าปล่อยข้าไปเจ้าจะหนีได้เร็วกว่านะข้าไม่ต้องการหนีข้าได้บอกเจ้าแล้วข้าจะฆ่าสองคนตอนนี้โกบวยตายแล้วก็ยังเหลือชอลิ่วเฮียงคิดว่าเจ้าฆ่าเขาได้เหรอตอนแรกไม่ได้หรอกแต่มีเจ้าอยู่ในมือข้าชอลิ่วเฮียงต้องตายแน่นอน
จอองค์หญิงได้ยังคะพี่ชอข้ามีเรื่องอยากขอร้องท่านแต่ข้ารู้ว่าท่านคงไม่รับปากแล้วตัวยังไม่พูดรู้ได้ไงว่าข้าจะไม่รับปากข้าขอร้องท่านไปหัวซัวช่วยสิทธิ์พี่กับโอ๊ตที่ห่วยไม่ได้ตอนนี้องค์หญิงไม่รู้เป็นหรือตายชีวิตขององค์หญิงย่อมสำคัญแต่ว่าที่หัวซัวมีอีกหลายชีวิตรอให้ท่านไปช่วยถ้าหากองค์หญิงมีอันเป็นไปคนที่เสียใจจะมีแต่ญาติของนางแต่ว่าถ้าหัวซัวถูกกวาดล้างกู้ไต่พงช่วยองศรีได้ไม่ใช่แค่ฝ่าบาทกลับไปราชสำนักไม่ได้แถมยังมีผู้คนล้มตายคนที่เป็นทุกข์คือชาวบ้านนับหมื่นนับแสนเจ้าไม่ต้องพูดแล้วข้าเหลือเลือนเกินไปเจ้าจะไปไหนไม่รู้ไม่ชี้เจ้าน่าจะรู้จะไม่มีทางหนีไปได้หรอกข้าไม่ได้หนีสักหน่อยข้าแค่คอแห้งอยากดื่มน้ำอยากดื่มน้ำเหรอได้ข้าจะพาไปข้าเพิ่งจะรู้ตอนนี้ทำไมชอลิ้วเฮียงถึงได้ชอบเจ้าเรากลับกันเถอะไม่งั้นก็ตายป่าอาจจะไม่ได้นะเนื้อกระต่ายสุกแล้วเจ้าไปกินเลยข้าไม่หิวหรอกตัวเท่าหนูนี่จะหัวเราะทำไมข้าลืมไปได้ยังไงวิธีเล่นงานทอริ้วเฮียงก็คือครอบครองสิ่งที่เป็นของเขาเจ้านี่อย่าเข้ามานะจุ้มจริงนะบอกว่าอย่าไงทำหน้าเฮ้ยบไปแล้วไปจับตางมาให้ข้าพี่งวนคะจะเป็นคนวางยาพิษนี่เองข้าเกือบไปแล้วพี่งวนไม่เป็นไรแล้วค่ะจะวางยาฆ่าข้าเหรอข้าไม่อยากให้ท่านตายหรอกเมื่อกี้
ก็ให้ท่านกินยาถอนพิษแล้วองหญิงเหรอเออนางหนีไปแล้วค่ะทำไมถึงปล่อยนางไปข้าไม่อยากให้นางอยู่กับท่านข้าก็ไม่อยากอยู่กับเจ้าเหมือนกันไปซะไปพ้นเลยข้าไม่ไปข้าไม่ไปชาตินี้ข้าขอติดตามท่านพิงวนพิงวนคะเต็งปังเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงจะถูกม้วนสวยหุ้งจับไปแล้วดิเมื่อกี้จู่ๆเขาก็เป็นบ้าขึ้นมาเป็นเพราะว่าข้าโชคดีหนีมาได้เผลอๆนะเขาอาจยังอยู่แถวนี้แต่เขาหาข้าเจอข้าตายแน่น่ะนี่ทำไมถึงกลัวขนาดนี้อย่าบอกนะว่าวรยุทธ์ใช่แล้ววรยุทธ์ของข้าถูกนักพรตเทียงคงทำลายหมดสิ้นไม่อย่างนั้นข้าก็คงไม่ต้องกลัวละม้วนสุยฮุงเป็นคนที่ชอบแก้แค้นข้าทรยศเขาต้องคิดบัญชีกับข้านะอ๋อทำไมเจ้าไม่ไปที่จวนแม่ทับเต๋งล่ะที่นั่นยอดฝีมือมากล้นจะปลอดภัยแน่เมื่อก่อนข้าก่อกรรมทำชั่วถ้าไปต้องตายแน่นะนี่ถ้าเจ้ายอมพูดความลับของวังข้างข้าวข้าจะขอร้องเสด็จพ่อให้ละเว้นโทษตายให้เจ้าลองคิดดูนะเจ้ายินดีตายด้วยมือเพชฌฆาตหรือจะปล่อยให้ม้วนสุยฮุงทรมานเจ้าล่ะเป็นไงบ้างท่านหมออ๋อดีขึ้นมาแล้วกินยาอีกสัก3ชุดพิษที่อยู่ในร่างกายก็จะถูกขับออกมาหมดเลยขอบคุณท่านหมอเอ้ไม่ต้องเกรงใจหรอกป้าบาทดูสิว่าใครกลับมาแล้วเสด็จพ่อเซียวแจ๋เสด็จพ่อกลับมาก็ดีแล้วพ่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะนั่งลงก่อนพี่ครับดีดีดีเสด็จพ่อเซียวแจ๋กลับมาแล้วเขาว่าอาการของท่านจะหายเร็วยิ่งขึ้นเอาแล้วเจ้าหนีมาได้ยังไงเนี่ยเรื่องมันยาวไปครับไว้ค่อยเล่าให้ฟังทีหลังเออจริงสิแล้วพี่ชอล่ะโอ้โหเขากับผู้อาวุโสซิแล้วก็ผู้ขั้วจริงๆไปขั้วซัวกันแล้วเอาอีกแล้วนะไม่เห็นสนใจเขาบ้างเลยเอ้ยเข้าใจท่านชอเขาผิดแล้วเขาทำแบบนี้เพราะเห็นแก่บ้านเมืองเป็นหลักใช่แล้วพอกำจัดกู้ไต่พงได้แล้วเราจะได้กลับเมืองหลวงกับเสด็จพ่อจริงสิเสี่ยวแจ๋อ๋อไม่สิข้าว่าตอนนี้ข้าต้องเปลี่ยนคำเรียกเจ้าว่าน้องเล็กแล้วล่ะเสด็จพ่อหม่อมฉันมีเจ้าพี่ร้องงิ้วเก่งอยากฟังงิ้วเรื่องไหนก็ได้ฟังแล้วไปคะนี่ก็คือรายชื่อนักฆ่าของวังข้างคาวชื่อซ่าของพวกเขาอยู่สำนักไหนเคยทำการฆ่าอะไรเขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วประบาทมีรายชื่อดีแล้วไม่นานแล้วจะกำจัดคนของวังข้างคาวได้หมดสิ้นเลยองหญิงแล้วที่เคยพูดกันไว้อ๋อเสด็จพ่อหม่อมฉันรับปากเต็งปังว่าถ้าเขาช่วยเรากำจัดวังข้างคาวได้จะยกโทษให้เขาขอให้เสด็จพ่อละเว้นชีวิตเขาด้วยละเว้นโทษตายแต่โทษเป็นก็ยังมีร้อยกลับเมืองหลวงก่อนขอให้กรมอาญาตัดสินแม่ทับเต็งเพียมอบให้เจ้าจัดการเป็นพระกรุณาต่อไปยังไม่ลุกเล่นอีกนะฮะไม่ต้องห่วงหรอกข้าไม่หนีไปไหนหรอกข้ายังไม่อยากตายไปเสด็จพ่อต่อไปเราจะได้นอนหลับสบายสักทีองหญิงยังไม่ได้หรอกเกรงว่าง้วนสุยฮุงไม่ยอมรามือง่ายที่นี่เวรยามรัดกุมมียอดฝีมือตั้งมากมายเขาคงไม่กล้ามาหรอกแต่ก็ต้องระวังไว้ดีกว่าหรือไม่ทำไมข้าไม่อยากให้เจ้าตามมาข้าเดินเข้าไปในทางตันมันมีทางตั้งตัวใหม่น่ะข้าไม่อยากให้เจ้าเข้าไปในทางตันกับข้าข้าไม่สนใจหรอกต่อให้ต้องขึ้นเขาลงห้วยข้าก็เต็มใจที่จะอยู่กับท่านไม่เสียใจแน่นะข้าไม่เสียใจพี่งวนคะพี่งวนคะอย่าทิ้งข้าอีกเลยนะ
ข้าขาดท่านไม่ได้หรอกพิงวันข้าไม่เหลืออะไรแล้วข้าก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันภายในคืนเดียวจากราชทายาทผู้สืบบัลลังก์กลายเป็นฆาตกรที่ไม่มีอนาคตทำไมสวรรค์ไม่ยุติธรรมต่อข้าเลยกูบุ้ยทำให้แม่ข้าตายก็เลยต้องตายชอลิ้วเฮียงทำให้ข้าเสียบัลลังก์เขาก็ต้องตายท่านอย่าคิดมากเลยเราสู้ชอลิ้วเฮียงไม่ได้หรอกเรารีบไปจากยูนนานซะไปอยู่ในที่ไม่มีใครหาเราเจอใส่ฮกไหมไม่สิที่นั่นกันดารเกินไปข้ารู้ว่ามีอยู่ที่หนึ่งไม่มีใครหาเจอแน่นั่นคือเกาะพงไลท์ที่นั่นไม่มีผู้คนมีแต่ป่าไม้เหมาะที่จะใช้ชีวิตเงียบๆพวกเราตกปลาก็ได้ปลูกผักก็ได้ไม่ต้องฆ่าแกงกันอีกแล้วหรือไม่เราอาจจะมีลูกที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ได้นะคะท่านว่าดีไหมพี่งวนพี่งวนที่แท้จะถูกทำลายวรยุทธ์แล้วเจ้าหน้าจะรู้ทรยศวังค้างคาวจะมีจุดจบยังไงข้าไม่เกี่ยวนะชาวลิ้วเฮียงมาคับข้าว่าไม่น่าหรอกเป็นเพราะชาวลิ้วเฮียงช่วยเจ้าไว้เจ้ารู้สึกซาบซึ้งไม่ใช่นะยอมรับซะเถอะเจ้าไม่เพียงทรยศข้าแถมยังทรยศวังค้างคาวเอารายชื่อของวังค้างคาวให้ราชสำนักข้าเปล่านะเปล่าหรอกหลักฐานอยู่นี่ไงจะดูเอาเองรายชื่อใบนี้ข้าได้มาจากห้องหนังสือเขียนได้ละเอียดมากเลยว่าชีวิตข้าเถอะจะให้ข้าทำอะไรข้ายอมหมดข้าจะช่วยท่านฆ่าชอลิ้วเฮียงท่านอยากฆ่าใครท่านจะช่วยท่านข้าอยากฆ่าเจ้าอย่าเลยละเว้นข้าเถอะสุนัขที่เคยทรยศเจ้านายให้มันอยู่ต่อก็ไม่มีประโยชน์ข้าไม่ได้เป็นห้องตื่นเจ้าก็อย่าหวัง
ท่านสุยฮุกรอเจ้ามานานแล้วมือปราบเองข้าจะฆ่าท่านโอ้ยฟ้าบาดฟ้าบาดนี่อะไรกันเอ้าโอ้ยนึกว่าเล่นอะไรกันนี่ข้างคนอีกแล้วทำไมชอบฆ่าคนนี่หลอดด้วยไปด้วยมาวันนี้เล่นกันหนักเลยดิแบบนี้ชอบมันดีชอบฟ้าบาทเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรฟ้าบาทข้าจะไปช่วยซี่เฉียยิงก่อนสิริพ่อเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไปดูมือปราบเองก่อนเร็วมือปราบเองฟ้าบาทรีบประคองเข้าไปแค่ถนอมเตดูก่อนเร็วเข้าโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นหนักเนาะเล่นด้วยกันหนักโอ้โหเล่นเจ็บโอ้มาเอาขึ้นเอาขึ้นหน่อยติดตามไปสิได้โอ้มาแรงเยอะมากเลยอ่ะโอ้จับเลยนี่หน่อยดูสิทางแยกตรงเนี้ยถ้าบอกแยกกันตามหาเถอะอ๋อเล่นซ่อนแอบใช่ไหมได้จะไปทางนู้นจะไปทางนี้ได้เลยได้ไปแยกกันเดี๋ยวอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเขาไปทางนู้นแล้วเขาไปทางนี้มันก็หาไม่เจอดิก็ได้งั้นจะไปทางนี้ก็ไปทางนู้นดีฮะเดี๋ยวไม่ดีอะไรอีกล่ะไม่ได้อะถ้าเขาวิ่งไปทางนู้นแล้วเขาไปทางนี้แล้วก็จะเจอเขาหรอเฮ้ยจอดจะทางนู้นทางนี้เสียเวลาเปล่าหาที่ไหนก็ไม่เจอเออเอาไงดีครับเรากลับกันดีกว่าไม่เล่นแล้วหรออยากเล่นก็เล่นคนเดียวเถอะข้าจะไปปรึกษามือปราบเองหลอนด้วยหลอนด้วยข้ากลัวผีอุ้มเดี๋ยวผีมาเป็นไงบ้างท่านหมอท่านหมอเตี้ยท่านเป็นหมอเทวดาท่านช่วยชีวิตเขาได้แน่ช่วยเขาหน่อยเถอะค่ะโดนจุดสำคัญช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยมือปราบเองช่วยข้าถึงได้เป็นแบบนี้ยังไงท่านต้องช่วยเขาให้ได้นะใช่แล้วโบราณว่าขอแค่ยังมีลมหายใจก็ฟื้นคืนชีพได้แน่นอนแต่ว่าเขาไม่เหลือลมหายใจแล้วนี่สิมือปราบเองเมื่อก่อนท่านสั่งสอนข้าคุ้มครองข้าก็ทำให้ท่านเดือดร้อนต่อไปข้าไม่รบกวนท่านอีกแล้วอย่าร้องไห้มือปราบเองสละชีวิตเพื่อช่วยเสด็จพ่อต่อให้ไปอยู่ในปรโลกก็นอนตายตาหลับมือปราบเองจงรักภักดีปลีชีพเพื่อช่วยข้าเราให้กลับวังหลวงก่อนข้าจะปูนบำเหน็จให้กับเขาหมุนสุยฮุ้งถ้าสวรรค์มีตาข้าไม่ละเว้นเจ้าแน่ดอยตะวันดอยนางแอ่นดอยดอกบัวแล้วก็ดอยหมอกขาวพวกเขาไม่น่าไปอยู่ที่นั่นหรอกตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือดอยสาวหยกเท่านั้นพอตรงนี้ไว้เดี๋ยวทั้งคู่พวกเจ้าเจออะไรบ้างไม่เจออะไรเลยทุกๆสองชั่วยามให้ทหารกลับมารายงานหนึ่งครั้งเหนื่อยเปล่านะพวกเรารอมา10 กว่าวันแล้วมีแต่คำว่ารอเมื่อจะตายอยู่แล้วมีวิธีที่ดีกว่ารอก็เหรอน้ำหน่อยน้อยนิดมีแค่นี้เองเหรอทนหน่อยนะน้ำมีน้อยใช้สอยประหยัดนี่เราเหลือน้ำแค่นี้ยังจะให้เขาดื่มกันอีกเหรอข้าเห็นพวกเขาทรมานนะสงสารน้อยข้าก็ทรมานนะคนชั่วพวกนี้ให้มันทรมานอย่างนี้ดีแล้ว
ขอน้ำหน่อยคำจุนโลกขอน้ำหุบปากซะคืนพูดมากก็จะดื่มเลือดพวกเจ้ากินเนื้อพวกเจ้าด้วยโอ้ก็ทำอะไรเนี่ยนี่มานี่เหมือนมีคนมารอแบบเนี้ยก็เท่ากับรอไปวันๆเผลอๆพวกเขาไปจากขั้วสัวกันแล้วก็ว่าพวกเขาลงเขาไปนานแล้วไม่หรอกพวกเจ้าเชื่อข้าสิพวกเขายังอยู่ที่ขั้วสัวเนี่ยทำไมถึงยังบอกว่าอยู่ขั้วสัวเขาว่าพวกเขาลงเขาไปนานแล้วเผลอๆฝ่าบาทกลับไปถึงเมืองหลวงแล้วนี่ซ้ำพวกเราปรึกษากันแล้วจะยกทัพกลับเมืองหลวงเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะเท่ากับปล่อยพวกเขาไปชนะท่านละที่ปล่อยพวกเขาไปเราบอกเขาไม่อยู่หัวซัวแต่ท่านบอกเขาอยู่นี่เฮ้ยขอโอกาสค่ายครับตั้งค่ายที่นี่อีก5วันได้จะอยู่ก็อยู่ไปคนเดียวเลยพวกเราจะกลับเมืองหลวงอ่ะฟ้าครับรวบรวมทหารทุกคนเดี๋ยวนี้เลยครับเฮ้ยถ้าพวกเจ้าทำแบบนี้ต้องเสียใจภายหลังนะเลี้ยงเสียเข้าสุกเต็มยี่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 เกิดอะไรขึ้นเต็มยี่เป็นลมไปแล้วทำยังไงดีล่ะร่างกายนางอ่อนแอมากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วเราทำไงอ่ะต้องต้มโจ๊กให้นางกินข้าไปทำก่อนเดี๋ยวข้าไปเองข้าเป็นเจ้าสำนักห้วยซัวข้าไปเองนี่ทำอะไรพวกกู้ไต่พงพวกเขาน่าจะไปแล้วเข้าไปเป็นเพื่อนก็ได้ไปกันหมดแล้วห้องครัวอยู่ไหนตามเข้ามาแต่ที่สุดก็ออกมาเจ้ายังไม่ไปเหรอเขาไม่ได้ไปไหนเลยมีคนโง่เชื่อละครของเราด้วยว่าลุยไอ้คนจนได้ไอ้นางพวกสิพี่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่ามาพูดมากเลยก็ไปดูพวกโจรโฉดก่อนเถอะเดินสิเดินไปเขาไปต้มโจ๊กก่อนนะเขาจะพาไปที่ครัวขอบใจมากแล้วละสิโอ้ยเป็นไงบ้างตามทันไหมปล่อยมันหนีไปได้แต่ทหารยอมแพ้หมดเลยกู้ไต่พงบาดเจ็บทำอะไรไม่ได้หรอกกำจัดอิทธิพลชั่วเกือบหมดแล้วเรื่องที่สำคัญในตอนนี้ก็คือรายงานฝ่าบาทให้เสด็จกลับวังนี่พูดตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอกที่สำคัญสุดคือท้องของเราหิวจนเวียนหัวแล้วเนี่ยตาลายเสด็จพ่อพี่ชอว่ายังไงคะเขาบอกว่าอิทธิพลของน้องสี่ถูกกำจัดหมดแล้วบอยข้าเข้าวังได้ดีจังเลยเสด็จพ่อออกจากเมืองหลวงมานานแล้วควรรีบกลับไปบริหารบ้านเมืองนะแม่ทัพเต็งพะยะค่ะจัดการให้หน่อยนะได้พะยะค่ะที่ข้าเรียกทุกคนมาเพราะมีหลายเรื่องต้องประกาศให้รู้ข้อแรกถ้าข้าเต็งปังไปแล้วข้าทำไมอ่ะข้าทำถึงไรอ่ะไปฆ่าเขาทำไมอ่ะเพราะว่าเขาหักหลังวังค้างคาข้าที่หักหลังวังค้างคาต้องตายเรื่องที่สองเต็งปังบอกฐานะของพวกเจ้าให้ราชสำนักรู้แล้วราชสำนักรู้แล้วแล้วทำยังไงเอาตัวไอ้กันหมดแล้วพวกเจ้าใช้ฐานะฝ่ายธรรมะไม่ได้อีกแล้ว
และวังค้างคาวก็คือทางออกเดียวของพวกเจ้าข้าว่าพวกเจ้าเองก็อยากรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆพวกเจ้าเป็นใครบ้างวันนี้ข้าอนุญาตให้พวกเจ้าถอดหน้ากากฮะเจ้าสำนักพักเสือขาวชื่อไต่อิ้วใช่ใช่ใครแล้วใครบ้างไหนดูนี่เฉลยมาทีละคนสาขาพักกระยาจกเล่นเทียนไฟโอ้ยดูอีกคนใครอีกคนว่าบุญจุกปากแสบยิ้มที่ป่วยไม่ต้องแปลกใจกันหรอกที่พวกเจ้ายอมพักดีต่อวังค้างคาวเป็นเพราะพวกเจ้าทุกคนมีความลับที่เปิดเผยไม่ได้และข้าเก็บความลับของพวกเจ้าไว้ในกำมือเรียนเจ้านายพวกกู้ไต่พงมากันแล้วครับเชิญเข้ามาเลยครับกู้ไต่พงมาแล้วกู้ไต่พงกู้ไต่พงอ่ะเฮ้ยกู้ไต่พงมาโอ้ยทำร้ายคุณชายข้างเขาพวกเจ้ามาขอเข้าร่วมวังค้างคาวเพราะอะไรก็แหมพวกเราถูกชาลิเฮียงตามล่าหมดทางไปก็เลยอยากจะเข้าร่วมกับวังข้างคาวแล้วคิดว่าข้าจะรับพวกเจ้าหรือพูดอย่างนี้ก็ท่านเคยร่วมมือกับอ๋องสี่มาก่อนเขาว่าเขาไม่ปฏิเสธยังไงใช่ไหมถ้าเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครเจ้าอาจจะไม่คิดแบบนั้นก็ได้เฮ้ยใครอ่ะที่แท้ก็จะขอหมู่บ้านบ่อแจงวนสุยหุ้งเขานี่เองนึกไม่ถึงเลยไม่ต้องกลัวกันหรอกขอข้าต่อจากนี้ไปพวกเจ้าพักดีต่อวังค้างคาวเมื่อก่อนใครเคยผิดต่อข้าลบล้างกันไปได้เลยแสดงว่ารับเลยเนี่ยงั้นข้าน้อยจะทำสุดความสามารถพักดีต่อคุณชายงวนต่อไปจะเรียกคุณชายงวนเรียกเขาว่าเจ้านายครับเจ้านายเต็งปังตายแล้วตำแหน่งของเขาต้องมีคนแทนมีคนมาข้าน้อยไม่เตรียมตัวขอเสนอตัวเองรู้ว่าไม่เตรียมตัวก็ดีแล้วไม่ถึงตาเจ้าหรอกเฮ้ยอาศัยเวลาที่อยู่วังค้างคาวข้าอยู่ก่อนเจ้าอีกอยู่นานไม่มีประโยชน์สำคัญที่เคยมีผลงานเฮ้ยไม่ต้องแย่งกันข้ารู้ดีแก่ใจนับตั้งแต่วันนี้ข้าขุนนางขั้น5 1คนได้ความดี1แต้มข้าขุนนางขั้น3 1คนได้ความดี2แต้มสะสมไปเรื่อยๆดูว่าใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้นจะแทนที่เต็งปังคนที่ลูกน้องของพวกเจ้าข้าก็คิดเป็นแต้มของพวกเจ้าได้ยินมั้ย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 ได้ยินได้ยินได้ยินโอ้ยมันกลับมาทำไมอ่ะเสด็จกลับวังอุ้ยพระบาทเสด็จแล้วพระบาทเสด็จแล้วพระบาทเสด็จแล้วโอ้ยเป็นบุญตาพระบาทโอ้ยเดี๋ยวนี้ดันเสด็จไปพระบาทหญิงก็มาด้วยหัวใหญ่ที่เดียวไปกันจะเรียนกันเนี่ยพระบาทเสด็จแล้วหญิงหน่อยพระบาทเสด็จแล้ว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 หัวแตกแล้วป้าบาทถึงแล้วโอ๊ยโอ๊ยไม่เห็นนี่ป๊อกแป๊กนี่แป๊กนี่โดนเดียวโดนอยู่คนเดียวเอาตัวนักโทษไปขังไว้ในคุกหลวงพี่ค่ะเอาไปขังไปอยู่ไปก็รกโลกไปอย่างจริงไปมีกลับเข้าวังเสด็จเข้าวังฟ้าบาเสด็จกลับวังดูดิสวยจังเลยฟ้าบาเลยยศแก่ฟ้าบาเป็นคนแห่งหญิงองค์หญิงสวยองค์หญิงก็คือองค์หญิงงานใหญ่จริงๆเลยนะเนี่ยนี่จะว่าจริงมั้ยข้ากลับมาเมืองหลวงอย่างปลอดภัยขอขอบคุณทุกท่านที่จงรักภักดี
รวมถึงบุคคลที่เสียสละเพื่อข้าทั้งเอาเอียงป่วยและมือปราบเองก็จะปูนบำเหน็จให้ตามสมควรและตบรางวัลให้ลูกหลานของพวกเขาด้วยเสด็จพ่อให้พี่ชอยอยู่ในวังใช่ไหมคะเฮ้ยได้ยังไงกันทำไมไม่ได้อ่ะลูกอยู่ในวังเหงาจะตายไม่มีคนเล่นด้วยนี่ถ้าไม่รังพี่ชอไว้ข้าจะออกไปอีกนะเฮ้ยเอาไงเสด็จพ่อไหนๆเราก็ยึดจนขององค์สี่ไว้แล้วให้ท่านชอเข้าไปอยู่ก่อนก็ได้นะพะยะค่ะก็ดีเหมือนกันขอพระทัยฝ่าบาทเฮ้ย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 ไปโอ้อะไรเนี่ยนักฆ่าของวังข้างข่าวสังหารเหล่าขุนนางเห็นชัดว่างัวสุยหุงแก้แค้นฝ่าบาทแล้วที่ข้าให้เจ้ามาเพราะอยากให้เจ้าช่วยข้าถล่มวังข้างข่าวฝ่าบาทมีขุนพลมากมายข้าน้อยเฮ้ยขุนพลของข้าเก่งแต่ออกรบทำศึกเล่นงานจอมยุทธอย่างงัวสุยหุงตกเป็นท่านชอเท่านั้นทรงชมเกินไปแล้วแต่ถ้าอยากได้กองทัพคอยช่วยเหลือท่านชอบอกได้เลยนะถ้าถล่มวังข้างข่าวได้ก็จะมีรางวัลให้เจ้าวังข้างข่าวเป็นภัยต่อปูลิมข้าน้อยคุณทุ่มเทแรงกายเพื่อกำจัดไม่ได้หวังชื่อเสียงลาภยศใดๆเสด็จพ่อพี่ชอไม่ชอบปูนบำเหน็จเป็นตำแหน่งเป็นพวกเพชรนินจินดาหรอกเพคะหม่อมเช่นว่าเขาอาจจะชอบอย่างอื่นอย่างเช่นหญิงงามสามพันเฮ้ยถล่มวังข้างข่าวเสร็จแล้วท่านชออยากได้อะไรข้าให้ทั้งหมดนั่นแหละจริงเหรอเพคะตรัสแล้วไม่คืนคำเจ้าทั้งสองรีบไปที่หัวซัวกับบูตึงเชิญกออานำกับนักพรตเฮียงคงมาช่วยกันวางแผนถล่มวางข้างข่าวจับไว้รีบไปรีบกลับซื้อไม่จ้าผักกาดจะผักกาดยาวเหี่ยวเหี่ยวเบื่อแค่ควายดิจะตบด้วยผักกาดเลยดีจังเลยอย่านะครับกลัวผักกาดครับกลัวผักกาดไม่ไม่เดี๋ยวจะไม่มีนอนกิมเล้งจือจะมาที่นี่ได้ยังไงชอลี่เฮียงบอกว่าเจ้าอยู่ยูนนานนี่แต่ว่าหายตัวไปข้าไม่เหลือใครสักคนแล้วท้าวคู่นี้พาข้าไปไหนข้าก็ไปที่นั่นแล้วงวนสุยหุงล่ะข้าก็ไม่เข้าใจทำไมถึงหรือเป็นเพราะดวงตกฟ้าของข้าไม่ดีทำให้ญาติของข้าถึงได้ตายจากถึงได้หนีจากเจ้าอย่าเสียใจเลยนะได้ข่าวว่าฝ่าบาทนะปล่อยพี่ชายเจ้าแล้วปล่อยแล้วยังไงล่ะตระกูลกิมไม่มีบ้านแล้วแล้วเจ้าจะทำยังไงทำยังไงเหรอข้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนผีเร่ร่อนถึงตายก็ยังไร้ที่ฝังเอองั้นไปกับข้าไหมล่ะข้ากับชาวลิ้วเฮียงพักอยู่ที่จวนอ๋องซีน่ะข้าไม่ไปเจ้าไม่มีที่พักอาศัยนี่นาหาที่พักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยว่ากันใหม่เถอะไปเจอนักพรตเฮียงคงหรือเปล่าเจอค่ะเขาบอกว่าจะรีบตามมาโอที่ห้วยล่ะเขายังไม่กลับมาเขาไปห้วยซัวน่าจะกลับมาเร็วกว่าข้าเขาว่าป่านี้อยู่ในร้านเหล้าแล้วมั้งไอ้นอนเน่าดูสิข้าพาใครมาด้วยยังจะมีหน้ามาอีกเหรอเฮ้ยนี่อย่าเลอะเลือนนะท่านนั่นแหละเลอะเลือนครั้งก่อนนั่นเกือบจะฆ่าเราแล้วนะนั่นสิทำให้เราเกือบถูกเต็งปังกับกู้ไต่พงฆ่าตายยังไงข้าก็ต้องคิดบัญชีกับเจ้าเดี๋ยวเจ้าไม่ต้องไปข้าเป็นคนชวนเจ้ามาข้าไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้าแม้แต่ปลายเล็บแน่นอนโอที่ห่วยท่านบ้านของนางพังยับเยินไม่มีที่พึ่งพาแล้วพวกเจ้ายังจะทับถมอีกเหรอมีหัวใจบ้างไหมฮะก็มันจริงนี่นายเกือบจะ
ื่องครั้งก่อนเมื่อนางกิมคงถูกคนบงการจ้อเคงโฮพูดถูกคนเราบางครั้งถูกบังคับต้องทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำเฮ้ยไอ้นอนเน่าเจ้าพูดมีเหตุผลมากเลยก็นางนี่ไงเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่ไปแล้วเขาว่าจะให้นางอยู่ที่นี่ชั่วคราวก่อนได้ยกยงคะพาแม่นางกิมไปพักผ่อนในห้องหลังสวนไปสิก็ได้ตามเข้ามาสิอะไรที่เกี่ยวข้องกับวังค้างคาวห้ามให้นางรู้เด็ดขาดดอกไม้ที่นี่มีแต่พันธุ์ดีๆข้างนอกไม่มีให้ชมหรอกถ้าข้าเป็นดอกไม้ข้าก็อยากอยู่ข้างนอกไม่อยากอยู่ในสวนหลวงทำไมล่ะคะดอกไม้ที่อยู่ข้างนอกมีผู้คนเชยชมมากมายดอกไม้ที่อยู่ในนี้มีคนชมไม่เท่าไหร่แต่ข้าไม่คิดแบบนั้นดอกไม้ในสวนหลวงมีคนคอยดูแลสูงส่งเกินบรรยายต่อให้มีคนชื่นชมน้อยแต่ก็ดีกว่าให้คนตาไม่ถึงชมจริงไหมคะอุ้ยหันระวังหน่อยสิองค์หญิงเมตตาด้วยข้าเพิ่งมาพวกเจ้าไม่ต้องอยู่แล้วออกไปเถอะเพคะองค์หญิงไม่เอาไหนเลยช่างเถอะนางไม่ได้ตั้งใจ จริงสิเจ้าชอบให้มีคนปฏิบัติชี้นิ้วสั่งใช้ใช่หรือเปล่าข้าเป็นองค์หญิงเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดผิดตรงไหนเหรอคะต่อไปท่านพักที่นี่ท่านก็จะชินเองรู้ได้ยังไงว่าข้าชอบอยู่ที่นี่ถ้าท่านอยู่จนเบื่อเขาจะออกไปเที่ยวข้างนอกเป็นเพื่อนเล็งจือเจ้าร้องไห้ทำไมอย่าโกรธที่พวกย่องย้องทำกับเจ้าเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยเจ้าอย่าพูดถึงเรื่องเก่าเลยพวกนางไม่ใช่คนใจแคบหรอกอีกสักพักเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่ใช่ข้าไม่ได้โกรธพวกนางข้าแค่คิดถึงท่านย่าคิดถึงท่านพ่ออดองกับพี่ใหญ่ลำบากมากเลยสำหรับตระกูลกิมน่ะข้ากับชอลี่เพียงก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันมาดื่มเหล้าคลายทุกข์สักหน่อยมาดื่มกับข้าเถอะนะลืมเรื่องที่ไม่สบายใจให้มันหมดสิ้นดื่มสิลิแปะนี่สุดยอดเลยบอกว่าตัวเองเป็นเสียเหล้าข้าโอ้ที่หวยดื่มเหล้ามานักต่อนักยังไม่กล้าอวดว่าตัวเองเป็นเสียเหล้าเลยเขานี่ช่างกล้าไหนเจ้าลองบอกดิว่าเขาเก่งหรือว่าข้าเก่งเขาสู้กันได้ไหมเขามีวรยุทธ์ไหมพี่โอ้ท่านเมาแล้วข้าเนี่ยนะเมาเอาไม่อีกสิบหายก็ยังไม่เมาเลยฮะข้าแล้วเมาใครว่าเมานิ้วเดียวข้าก็กำจัดหลีแปะได้สบายข้าเมางั้นเหรอเมาเหรอเงี้ยข้าเมาอย่างนั้นเหรอข้าจะไปถล่มวังข้าวหลีแปะมันกล้าไหมล่ะแล้วก็ไอ้หนอนเน่าก็จะไปกับข้าด้วยมีสำนักบูตึงมีสำนักขั้วซัวด้วยแล้วก็แล้วยังมียอดฝีมืออีกตั้งเยอะเลยพวกเราจะไปด้วยกันไปด้วยกันหมดเลยเดิมอีกพี่โอ้
พี่โอ้พี่โอ้พี่โอ้ดื่มเองได้พี่โอ้ยังไม่เมายังอยากไปไหว้ท่านย่าท่านพ่อกับอารองจะไปเหรออย่าไปเลยอยู่นานๆหน่อยเถอะไม่อยู่แล้วข้าอยากไปหาพี่ใหญ่ตระกูลกิมเหลือเราแค่สองพี่น้องแล้วข้าว่าเราคงรังเจ้าไว้ไม่ได้หรอกก็ได้หวังว่าเจ้าจะเจอพี่ชายในเร็ววันนะขอตัวคุณชายพี่งวนปล่อยนางซะครับออกไปก่อนครับจะรู้จักทางได้ยังไงโอ้ที่ห่วยเมาเล่าข้าเจอแผนที่วางค้างคาวจากตัวเขาก็เลยมาถูกค่ะพี่งวนคะรีบหนีเถอะค่ะหนีทำไมชอลิ้วเฮียงวางแผนกันแล้วจะถล่มวางค้างคาวเข้าแผนข้าพอดีพี่งวนคะรีบหนีไปเถอะค่ะท่านสู้ชอลิ้วเฮียงไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแต่คนกลัวชอลิ้วเฮียงทั้งวรยุทธสติปัญญาข้าสู้เขาไม่ได้ตรงไหนไม่มีชอลิ้วเฮียงแผ่นดินนี้จะเป็นของข้าข้าจะได้เรียกลมได้ลมเรียกฝนได้ฝนทำไมสวรรค์ไม่ยุติธรรมต่อข้าเลยทำไมถึงสร้างชอลิ้วเฮียงมาเป็นปรปักษ์กับข้าข้ารู้แล้วข้ารู้ว่าทำไมสวรรค์อิจฉาที่ข้าเก่งข้าไม่มีวันแพ้ข้าไม่มีทางแพ้เขาหรอกท่านข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูข้าคือคนฉลาดที่สุดบนแผ่นดินทอลิ้วเฮียงข้าจะฆ่าเจ้าให้ดูถล่มวังขังข่าวครั้งนี้เป็นภารกิจเสี่ยงตายหวังว่าทุกท่านจะสามัคคีช่วยกันกวาดล้างอิทธิพลวังข้างข่าวขอให้ประสบความสำเร็จกระหม่อมยินดีรับใช้ทำสุดความสามารถแม้ตายไม่หวั่นทุกท่านหวังว่าในครั้งนี้ทุกท่านจะประสบความสำเร็จกลับมาอย่างปลอดภัยพี่ชอท่านอย่าลืมนะที่เสด็จพ่อตรัสเอาไว้ทำไมไม่บอกข้าแต่แรกข้าตั้งใจจะเกลี้ยกล่อมท่านหนีแต่ท่านก็ไม่ยอมหนีก็เลยข้ารู้ว่าเจ้าช่วยข้าได้นะข้าพวกเจ้ามานี่ครับพวกเขาแบ่งเป็นสองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือบุกเข้าวังข้าข้าพวกเขาต้องผ่านหมู่บ้านวิญญาณเราจะฝังระเบิดไว้ที่หมู่บ้านวิญญาณพอพวกเขามาถึงหมู่บ้านวิญญาณเราจะบุกมาทางตะวันตกกำจัดพวกเขาไม่เหลือซะข้าต้องการให้พวกเขาย่อยยับใช่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 พวกเจ้าออกไปไปยังไงค่ะน้องสี่เจ้าทำให้ข้าผิดหวังเหลือเกินข้าไม่เคยคิดร้ายเจ้าเลยทำไมถึงคิดช่วงชิงบัลลังก์ล่ะไม่ต้องพูดมากจะฆ่าก็ฆ่าเลยเจ้าเป็นน้องชายแท้ๆเพียงคนเดียวของข้า
ข้าไม่เคยทำอะไรที่ผิดต่อเจ้าเลยย้อนคิดถึงในตอนที่เรายังเยาว์วัยเรียนหนังสือด้วยกันล่าสัตว์ด้วยกันก็เพราะว่าข้าเก่งกว่าท่านทุกอย่างทำไมเสด็จพ่อถึงสืบทอดให้ท่านไม่สืบทอดให้ข้าถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าก็ควรตำหนิเสด็จพ่อสิจะมาโกรธข้าได้ยังไงตั้งแต่ขึ้นครองราชมาข้าเคยทำผิดต่อเจ้าเหรอความผิดที่เจ้าก่อไว้ข้ากลัวเสด็จพ่อตำหนิรับผิดแทนเจ้าทุกครั้งแต่ความผิดที่กระทำในครั้งนี้ต่อให้ข้ายอมยกโทษให้แต่ราษฎรทั้งแผ่นดินก็คงไม่ยอมนึกไม่ถึงว่าน้องชายคนเดียวของข้าข้าตกเป็นคนลงอาญาลงโทษเขาเสด็จพ่อเสด็จอามีความผิดใหญ่หลวงก็จริงแต่ยังไงก็เป็นน้องชายแท้ๆของเสด็จพ่อนะถ้าพระองค์ฆ่าเขาตายไม่ว่ายังไงก็ต้องโดนข้อครหาแน่กระหม่อมทูลขอเสด็จพ่อให้ละเว้นโทษตายเสด็จอาในเมื่อเจ้าขอร้องแทนเขาข้าก็ยินดีเมตตาในประเทศไปชายแดนห้ามกลับมาเมืองหลวงอีกทหารเอาตัวออกไปไปยังข้าเฮ้ยมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนทำให้ข้ารู้สึกอ่อนล้าเพลียหัวใจก็ว่าถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนซะแล้วโอ้ลูกพ่อรอข้าจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยจะหาฤกษ์งามยามดีสืบทอดบัลลังก์ให้เจ้าเสด็จพ่อกระหม่อมด้อยความรู้เกรงว่าไม่อาจจะรับภาระหนักหน่วงนี้ได้เสด็จพ่อควรจะเฮ้ยข้าไม่เจ้าเป็นลูกชายเพียงคนเดียวบัลลังก์นี้ช้าเร็วก็ต้องเป็นของเจ้าหมู่บ้านวิญญาณจะขออยู่นะถ้าจะฆ่าคนพวกนี้ด้วยมือของข้าท่านระวังหน่อยคนพวกนี้รับมือยากนะคะนอกจากชอลิ้วเฮียงไม่มาไม่อย่างนั้นข้าจะระเบิดเขาให้เป็นจุนเลย
ข้างข่าวหนีไปอีกแล้วตามสิโดดเร็วบอกกันว่าระวังอย่าไปวิ่งชนกันสิข้ามันโผล่ตรงนี้เฮ้ยลุยวัสดุหุ้งไม่ต้องขัดขืนยอมแพ้ซะเถอะต่อให้ตายข้าก็ไม่ยอมแพ้หรอกจับคุ้ยจากแม่ทัพเต๋งว่ายังไงบ้างท่านชอประสบความสำเร็จถล่มวังข้างข่าวได้แล้วเสด็จพ่อจากนี้ก็คลายกังวลได้แล้วพะยะค่ะเสด็จพ่อจำได้หรือเปล่ารับปากลูกไว้ยังไงจริงจำได้พ่อไม่ลืมหรอกนะพวกเราอย่าสู้กับพวกชอลิ้วเฮียงเลยนะครั้งนี้หนีมาได้ถือว่าโชคดีมากแล้วพี่งวนเราไปหาที่เงียบๆซ่อนตัวกันใช้ชีวิตอย่างสันโดษเถอะสายเกินไปแล้วยังไม่สายถ้าท่านยอมท่านทำได้แน่มาถึงตอนนี้มีทางเดียวที่เดินได้นั่นคือข้าชอลิ้วเฮียงข้าชอลิ้วเฮียงไม่ได้ข้าจะไม่สบายใจไปจนตายพิงงวนข้ากลัวว่าเขาจะฆ่าท่านตายท่านตายไม่ได้นะตายไม่น่ากลัวเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าตัวเองไม่เอาไหนตอนนั้นน่ากลัวที่สุดพิงงวนชีวิตนี้ข้าไม่เคยรู้สึกผิดแต่สำหรับเล้งจือแล้วเราไม่ควรหลอกใช้นางถ้าไม่เป็นพระนางปักใจรักงัวสวยหุ้งก็คงไม่ถูกเราหลอกใช้หรอกนางช่างโง่จริงๆทำไมถึงไปรักงัวสวยหุ้งขนาดนั้นนะเจ้าอย่าว่านางโง่ไม่ว่าใครก็มีวันที่โง่ได้ความรักทำให้คนตาบอดวังข้างคาวถูกถล่มแล้วงวนสีหุ้งคงทำชั่วไม่ได้อีกเราก็เดินให้เต็มที่ฮะเลิกเศร้าแล้วเจ้าไม่รู้จักเขาเลยงวนสีหุ้งไม่ใช่คนที่จะยอมรามือง่ายงวนสีหุ้งมาจะพูดถูกแล้วชอลิ้วเฮียงที่ข้ามาเพื่อนั่นเจ้าประโลมยังทำปากดีอีกขอข้าสั่งสอนหน่อยฮะโอ้ที่ห่วยโอ้ที่ห่วยจะไม่คู่ควรประลองกับข้าหรอกน้อยเนี่ยโอ้ที่ห่วยดูเหมือนข้าจะไม่มีทางเลือกพรุ่งนี้เที่ยงตรงที่เดินสนใดได้ข้าไปแน่นอนประลองครั้งนี้เป็นเรื่องของเราสองคนข้าไม่อยากเห็นบุคคลที่เสริมเฮ้ยไอ้หนอนเน่าคนอย่างชอลิ้วเฮียงทำตามสัญญานี่
ี่งวนคะอย่าไปเลยนะคะพี่งวนข้าขอร้องท่านอย่าไปเลยนะท่านให้ข้าทำอะไรข้ายอมทำให้หมดพี่งวนท่านเชื่อข้าสักครั้งเถอะนะเราไปจากที่นี่กันเลยเราไปเกาะพงไลกันดีไหมคะพี่งวนข้าขอร้องอย่าไปเลยพี่งวนไอ้หนอนเฮาเจ้าต้องชนะนะพี่โอ๋แล้วพี่ชอล่ะเสด็จพ่อต้องการพบพี่ชอล่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเงียบกันหมดล่ะพี่ชอเขาไปประลองกับงวนสุยฮุงอะไรนะประลองเหรอเอ้ยแล้วทำไมพวกเจ้าไม่ไปด้วยพวกเขาสัญญากันว่า1-1ห้ามใครไปช่วยเด็ดขาดนี่เป็นกฎของยุทธจักรเขาไม่สนเรื่องยุทธจักรหรอกมีแม่ทัพตั้งเยอะแยะทำไมถึงปล่อยให้เขาไปเสี่ยงเขาไม่สนเจ้าต้องหาข้าไปทำไมถึงเอาแต่ใจแบบนี้ล่ะถ้าพี่ชอมีอันเป็นไปพวกเจ้าสบายใจมั้ยล่ะก็จริงไอ้หนอนเน่าถอริวฮีมข้าเห็นเจ้าเป็นวีรบุรุษถึงได้ทัดมาประโลงไม่นึกเลยว่าเจ้าจะไร้สัจจะไม่ต้องสนใจฆ่าเขาเลยพวกเจ้าแห่กันมากลัวว่าจะฆ่าข้าไม่ตายเหรอจะไปซะเฮ้ยไอ้หนอนเฮาจะบ้าหรือไงปล่อยมันไปได้ยังไงอ่ะทำไมไม่เชื่อฟังข้าพาพวกเขามาทำไมก็นางข้าพูดคำไหนเป็นคำนั้นไปซะชอลิวเฮียงสักวันหนึ่ง
จะต้องตายด้วยกระบี่ของข้าเฮ้ยนี่นี่พี่งวนพี่งวนคะพี่งวนพี่งวนใครเจ้าบ้าท่านอย่าทิ้งข้าไปไหนอีกนะพี่งวนอย่าห่วงแต่แก้แค้นเลยไปซะพวกเราไปไปเหอะพ้นพี่งวนข้าจะพาท่านไปที่นึงข้าบอกให้ไปไงที่นั่นจะมีแค่เราสองคนพี่งวนพี่งวนเล้งจือพี่งวนเล้งจือเล้งจือท่านชอถล่มวังข้างข่าวสำเร็จมีผลงานใหญ่หลวงข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยถล่มวังข้างข่าวเป็นความชอบของชาวยุทธหลายท่านข้าน้อยมีบังอาจรับเอ้ยพี่ชอเสด็จพ่อจะตบรางวัลให้ท่านถ้าท่านไม่รับเท่ากับเสียมารยาทนะฝ่าบาทเสด็จพ่อนี่ท่านเคยรับปากไว้ตอนนี้พี่ชอถล่มวังข้างข่าวได้แล้วเขาขออะไรท่านก็ต้องให้เขาห้ามกลับคำนะพี่คะข้าพูดแล้วไม่กลับคำหรอกนะนี่ท่านชอท่านชอบอะไรก็บอกมาได้เลยนะฮะข้าน่ะยกให้หมดเลยแม้กระทั่งลูกสาวสุดที่รักของข้าอยากได้ก็เอาไปเลยนี่ขอรักษาผลประโยชน์ให้ท่านตลอดทวงอยู่นั่นแหละนิ่งท่านชอจะเอาอะไรก็ว่ามาเลยสนใจไหมล่ะนั่นเอาไปเลยเอาฝ่าบาทข้าน้อยขอแค่ปิ่นปักผมทองขององค์หญิงแค่นี้เหรอข้าไม่เข้าใจเลยปิ่นปักผมอันเดียวมีเสน่ห์มากกว่าคนอีกเหรอข้าไม่เคยหวังได้สิ่งที่ไม่คู่ควรได้ผิดแล้วเดิมทีท่านจะได้มันไปแล้วข้าไม่ผิดหรอกดอกไม้ในกระจกเงาดวงจันทร์ในน้ำดูเผินๆเหมือนของจริงแต่ความจริงเป็นแค่ภาพหลอนข้าเป็นแค่ภาพหลอนเหรอท่านไม่ชอบข้าเหรอไม่ใช่ทำไมอย่าถามว่าทำไมเชื่อข้าเถอะเราสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกทำไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะข้ารู้จักตัวเองดีรู้จักเจ้าด้วยเจ้าไปถึงองค์หญิงผู้สูงศักดิ์แต่ข้าเป็นแค่จอมยุทธที่เร่ร่อนคนหนึ่งง่ายจะตายไปขอแค่ท่านเลิกเป็นจอมยุทธเร่ร่อนตั้งใจรับใช้ราชสำนักด้วยความสามารถของท่านได้เลื่อนเป็นท่านโหท่านอ๋องไม่ใช่เรื่องยากเลยข้าเป็นขอทานจนชินเป็นท่านอ๋องไม่ได้ทำไมท่านไม่เสียสละเพื่อข้างั้นข้าถามเจ้าเจ้ายอมละทิ้งตำแหน่งองค์หญิงไม่ใช่ชีวิตหรูหราในวังได้ไหมอย่าหลอกตัวเองเลยเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครทิ้งปัจจุบันได้พี่ชอต่อไปข้าเห็นปิ่นปักผมอันนี้ก็จะคิดถึงเจ้ารักษาตัวด้วยนี่
ี้เจ้าเล่นได้เพราะมากมาพี่ชอดื่มให้เจ้านะพี่ชอคะกลับมาครั้งนี้คงไม่ได้อยู่แค่วันสองวันใช่ไหมอยู่ที่นี่มีคนดีดพิณให้ฟังมีคนเดินหมากเป็นเพื่อนมีคนทำอาหารอร่อยให้กินข้าจะต้องไปไหนอีกล่ะตอนนี้ท่านก็พูดได้สิโอที่ฮวยมาชวนไปดื่มเหล้าท่านไปทีสามสี่เดือนเลยจำครั้งก่อนไม่ได้แล้วเหรอคะผู้หญิงนี่ความจำดีจริงๆเลยแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะโอที่ฮวยไม่มารบกวนเราแน่ๆทำไมล่ะเพราะข้าบอกเขาว่าบนเขาเฉียงแปะมีต้นไม้ชื่อว่าเมาไม่ส่างผลไม้ที่ออกมามีน้ำหอมหวานดุจสุราข้ายังพูดไม่จบเขาก็รีบไปหาเลยทำไมข้าไม่เคยได้ยินชื่อต้นไม้นี้เลยล่ะจะไม่เคยได้ยินอยู่แล้วก็มันไม่มีไงเบนี่โอที่ห่วยโอที่ห่วยเมื่อไรเจ้าถึงจะยอมฉลาดสักทีนะก็ถ้ามีโอที่ห่วยสักคนพี่ชอยังจะมีข้ออ้างอื่นอีกไหมล่ะคะโอ้อย่างเช่นว่าวันเกิดของใครบางคนหรือไม่ก็มีงานชุมนุมผู้กล้าที่ไหนข้าสาบานไม่มีแน่นอนเอ๊ะท่านเคยบอกว่ามีแต่ผู้หญิงที่โง่ถึงเชื่อคำสาบานของผู้ชายเอ๊ะข้าถึงบอกว่าพวกเจ้าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากพี่ชอชมเกินไปแล้วค่ะชมอีกนี่เราเล่นเรือออกทะเลกันต่อไปจะได้ไม่มีใครมารบกวนเราไงดีไปไหนล่ะคะไม่จำเป็นต้องมีที่หมายหรอกเตรียมตัวออกเรือใช่ยังไม่ไปไหนแล้วมีผู้ช่วยมาอีกคนแล้วต้องรบกวนพี่ๆสอนข้าด้วยค่ะเวลายังอีกยาวไกลมีโอกาสตั้งมากมายเขาว่าจะทำให้เป็นหรอกแค่ช่วยเองดีค่ะเจ้าสามคนแก้เชือกเสร็จหรือยังพี่ชอพี่ชอพี่ชอแม่นางหัวเจ้าก็มาด้วยเหรอเข้าไปนั่งสิพี่ชอเซียวแจ๋ท่านจริงๆเหรอเซียวแจ๋ข้าขอติดตามท่านไปตลอดพวกเราด้วยนะ